เห็นไหมลูกหลานเก่งขึ้นครับเอ้ยภูมิใจไหมเนี่ยจบ MPA ภาคภาษาอังกฤษเนี่ยภูมิใจครับป๋าใครเป็นคนสร้างขึ้นหลักสูตรเนี่ยคุณบุญทันมั้งคะคุณบุญทันเหรอนะบุญทันน่ะนางปุณเขาชื่ออะไรล่ะลูกดอกไทสงค่ะนี่เป็นไปตามที่ท่านอาจารย์ใหญ่ท่านลุงงอกต้องการใช่ไหมเดี๋ยวจะมีกำลังจะเริ่มทำค่ะป๋าอีกอันนึงเป็นเกี่ยวกับเพียวอินิจิโดยเฉพาะเลยค่ะเดี๋ยวเขียนไอตัวไอบทที่หนึ่งแล้วหนูมาให้ป๋าอ่านค่ะทำเมียพลใช่ไหมไม่ใช่ค่ะอาจารย์ทำในนามศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพค่ะโอ้ดีจังเลยครับเน้น PE โดยตรงเลยค่ะอันนี้เขียนสรุปเป็นภาษาไทยมาแล้วก็แค่เขียนแบบไปสิบไม่เกิน12หน้าที่เขียนลงในวารสารนะเขียนไปแล้วค่ะป๋าเขียนใหม่แล้วป๋าจะแปลให้พูดเป็นภาษาอังกฤษที่จะส่งไปลงสกอปัสไงโอ้ค่ะค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วหนูก็สกอปัสเดี๋ยวเขาจะมีการประชุมใช่ไหมคะป๋าต้นเดือนนี้ใช่ไหมคะครับหนูยังคิดเลยค่ะว่าหนูจะมีปัญญาไปส่งสกอปัสหรือเปล่าเพราะเราไม่ได้เก่งว่าเดี๋ยวเขาจะต้องให้เข้าไปในที่ประชุมด้วยใช่ไหมป๋าก็ร่วมประชุมกับนานาชาติด้วยใช่ไหมคะเขานี่เขาให้พูดในอันนี้ก็ได้ใน PowerPoint Zoom ก็ได้เป็นภาษาอังกฤษหมดใช่ไหมป๋าพูดกับป๋าพูดเองก็ได้นี่โอเคค่ะงั้นทำกับป๋าเลยค่ะตรงนี้เดี๋ยวหนูส่งมาให้ป๋าต้องทำภาษาไทยป๋าเอาเท่าไหร่นะ12แผ่นใช่ไหมป๋าน่าไม่เกิน12หน้าได้ให้เขียนเป็นภาษาไทยมาเอาเรื่องใหม่หรือว่าเรื่องนี้ป๋าเขียนในเรื่องนี้อ่ะแต่ว่าโดกย้ายว่าที่มันไม่เหมือนกับที่เราส่งพิมพ์มาในภาษานี้คนละอันแต่ว่าเขียนจากเล่มนี้เขียนมาจากเล่มนี้เราก็บอกว่าไอ้ concerning to my thesis concerning to เนี่ยป๋าหนูปรึกษานิดนึง ถ้าอันนี้เนี่ยมันในเรื่องเกี่ยวกับประสิทธิผลของศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพกับหลักสังคหาวัตถุ4ทีนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าหนูจะเปลี่ยนเรื่องใหม่ที่จะเอาส่งสกอร์ฟัสเป็นเพียวอินิจีตรงๆเลยได้ไหมคะจากช็อตโน้ตก็หนูก็เขียนมาว่าในเล่มนี้นะThe origin of the writing on digitization เนี่ยมี problem นะมีวัตถุประสงค์อยู่3ประการประการที่1ก็คือเน้นเกี่ยวกับการดูแลผู้มีปัญหาผู้มีปัญหาประการไม่มีเขียนนะตอนนี้คือเราบอกว่าจุดประสงค์ของการเขียนวิทยานิพนธ์เล่มนี้เนี่ยได้อาจารย์ได้ปรึกษาท่านศาสตราจารย์เกี่ยวกับ Management Effectiveness of Energy for Healthcare and Environment Research Center เนี่ยได้เขียนมันมีอยู่3ประเด็นหลักๆประเด็น1ก็คือเขียนเรื่องการprevention is better than cure กันดีกว่าแก้แล้วก็พูดถึงการบริหารโครงการอะไรต่างๆนี่เราได้นี่เป็นประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองจริงๆ4หัวข้อจริงๆแล้วเนี่ยคือเราต้องการเน้นถึงเพียวเอนเนอร์จีนะผลของการศึกษาเนี่ยจากวิทยาพลเล่มนี้เนี่ยก็เริ่มต้นจากท่านไกรสอนนะท่านไกรสอนอาจารย์ไกรสอนเนี่ยท่านได้ค้นพบวิชาซึ่งการดูแลสุขภาวะของมนุษย์ทั้งกายและใจด้วยหลักเพียวริซึมนี่ดูอธิบายเรื่องเพียวริซึมของท่านเนี่ยหรือเพียวเอนเนอร์จีเนี่ยคืออะไรการที่จะได้มาซึ่งความรู้นี้เนี่ยท่านจะต้องฝึกปรือวิทยายุทธเกี่ยวกับการกำหนดลมหายใจนะการอย่างรู้สภาวะทั้งหลายในจิตใจของตนเองแล้วก็ได้เมื่อได้มีเอ็กซ์เพรียนแล้วว่าองค์ความรู้เนี่ยแท้จริงแล้วในร่างกายคนเนี่ยมันจะมีไอ้เพียวเอนเนอร์จีอยู่ซึ่งที่ท่านบอกว่าเป็นไฟฟ้าสถิตหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะ
เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็อยากจะให้เน้นเรื่องการศึกษาเกี่ยวกับ mindfulness meditation นะการฝึก mindfulness pure ก็เรียกว่า pure energy หรือ pure energy for mindfulness ก็ว่าพลังบริสุทธิ์หรือพลังฉริยะเนี่ยก็จะนำเข้ามาเพื่อที่จะการพัฒนาจิตใจและเพื่อที่จะไปดูแลบุคคลที่มีปัญหาเกี่ยวกับความไม่สมดุลของจิตใจของร่างกายของกระดูกของเส้นเอ็นซึ่งก็ถือว่าเป็นการดูแลคนให้คนสามารถดูแลตนเองได้ด้วยการพัฒนาpurism ในตัวของเขาเองนะแล้วก็เขียนแล้วท่านอาจารย์สอนเนี่ยเริ่มต้นบทพัฒนาการของpurism เป็นอย่างไรวิธีการเป็นอย่างไรแล้วก็อ้างเองถึงอาจารย์น้อยด้วยบอกว่าท่านก็ได้พัฒนาไอคอนเซปต์แนวนี้ไปเป็นกระบวนการในการ eat win นะpassing win to high determination เนี่ยวิธีการใน2วิธีการเนี่ยมันแม้ว่าจะออกมาสายเดียวกันแต่ว่าวิธีการก็เน้นในการปฏิบัติเพื่อสร้างพลังจิตอะไรเนี่ยเป็นคนละส่วนคนพิธีต่างกันแต่เป้าหมายจริงๆเนี่ยคือเป้าหมายเดียวกันนี่ก็เราก็สามารถสร้างระบบนะนั้นมีอยู่3อย่างนะที่ท่านได้เขียนนะ in breath นะ i n b r e a d t h in breath แปลว่าสโคปแปลว่าขอบข่ายขอบข่ายของ purism ตามทนะของท่านอาจารย์ไกรสอนแล้ว purism ตามทนะของอาจารย์น้อยนะครับเป็นมีวิธีการทำอย่างไรนะหนูก็ทำวิธีการเขียนวิธีเลยนะนี่ก็เป็นประเด็นที่สำคัญแล้วก็เขียนสองสายนี่เลยสองสายนี่ก็เปรียบเสมือนกับอีกขาอย่างเขาเรียกว่าอันเดอร์พินสองขาอย่างของมนุษย์ที่ต้องอาศัยซึ่งกันและกันโดยมีสมองมีร่างกายอยู่เนี่ยเนี่ยพิวริซึมมันออกมาอย่างไรแล้วหลังจากโครงสร้างก็พูดถึงโครงสร้างการปฏิบัติลำดับความเพราะเราเชื่อมั่นในพิธีการแบบนี้เป็นพิธีการในการที่แบบป้องกันความสมดุลของร่างกายเนี่ยที่ดีซึ่งทุกคนมีอยู่แล้วแต่ไม่สามารถที่จะสร้างไอ้purismที่มีอยู่ในตนเนี่ยขยายออกมาเป็นพลังเพื่อที่จะเข้าน้อมกันไปสู่การดูแลอภาวะสมดุล asymmetry เนี่ยความไม่สมดุลเนี่ยของร่างกายแล้วก็อธิบายวิธีการปฏิบัติยังไงพอจะเราเข้าสู่ literature นี่เป็น introduction นะแล้วก็ตั้งเป้าหมาย objective เป็น3 objective ก็ literature ก็หนูก็อ้างอิง literature ที่หนูค้นคว้าเนี่ยนะอ้างจากท่านอาจารย์ที่ทำมา document การบันทึกความรู้ต่างแล้วก็เอาความรู้ทางจิตวิทยาทางพุทธศาสนาอะไรต่างเข้ามาผสมกลมกลืนกันอินทบูรณาการกันเข้ามาก็ใช้ในการอ้างอิงนั้นประมาณถ้าได้สิบสองเล่มก็ยังดี12ชิ้นหรือ15ชิ้นนะแล้วต่อไปผมก็จะอธิบายความองค์ความรู้นะเดี๋ยวหนูเอาวารสารที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยไปดูนะรูปแบบที่มีเยอะแยะที่สกอปัสเรามีเนี่ยหนูที่ไปที่นักศึกษาเขาไปเขียนเนี่ยลูกมีแล้วก็ให้ตัวอย่างนะเรื่องหนูก็เขียนมาก็เขียนจู่หาข้อสรุปเรื่องต่างค้นพบอย่างต่างมันก็เป็นการขยายตัวนี้ออกมาให้เป็นรูปธรรมเด่นขึ้นหนังสือเล่มนี้เขียนได้ไปเป็นสิบสกอปัสเนาะใช่ไหมก็ไม่เห็นอาจารย์ลำพองบอกว่าอยากให้ลงสกอปัสทีนี้หยุดก็กลัวว่าหยุดเอาไปลงที่คณะสังคมแล้วไม่เขียนเรื่องใหม่เขียนในเรื่องนี้แต่อ้างถึงเพียวบริสุทธิ์เพราะคุณเขียนมาเขียนเป็นมิกอัพอีกมิกอัพกับธรรมะนั้นนี้อยู่มันไม่ใช่เป็นตุกเพียวจริงๆที่อาจารย์รู้นะถ้า
ถ้าคุณเขียนว่าเป็นมันเกิดยังไงแล้วทำวิธีทำยังไงนะวิธีการปฏิปทาที่ท่านอาจารย์ดูแลคนดูแลยังไงท่านไม่บอกว่ารักษาโรคท่านบอกว่าอะไรวิธีการของท่านท่านบอกว่าอะไรแล้วก็ไม่นิยมให้ไปกินยาผ่าตัดอะไรถ้าไม่จำเป็นจริงๆเลยนะก็ต้องการให้คนช่วยตัวเองอันนี้ก็กลายเข้าสู่ว่าเรียกว่าเซลล์ก็เรียกว่าสุขภาวะในการสร้างสุขภาวะของตัวเองด้วยพลังด้วยพลังเพียวเอเนจีเนาะอ๋อนี่ความหมายเกี่ยวกับเพียวเอเนจีเนี่ยถ้าคนไปถามอาจารย์ชัดๆหมายถึงอะไรชัดๆแล้วเพียวเอเนจีที่ท่านเทศมาเนี่ยมันสอดคล้องกับวิทยาศาสตร์ตรงไหนมันสอดคล้องกับธรรมะของพระพุทธเจ้าตรงไหนเนี่ยแล้วก็เอานี่มาอ้างว่าเนี้ยอันนี้เพราะบางอย่างมันเป็นองค์ความรู้ใหม่เขาเรียกว่าเป็น new knowledge ซึ่งมีอยู่แล้วแต่คนไม่ค้นหาเหมือนกับธรรมะที่พระเจ้าอธิบายธรรมะทุกสมุทัยนิโรธมรรคมันมีอยู่แล้วแต่ไม่มีคนดึงออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับเราก็เลยพูดถึงอย่างเงี้ยพูดภาพอย่างเงี้ยภาพอย่างเงี้ยหนูก็ถ่ายตัดรูปดีๆที่เป็นคุยหรือทำดูแลคนวิธีการกับวิทาที่นี่อยากจะบอกอธิบถึงศาสตราจารย์คนนี้เขาเป็นโรคไขสัมปะหลังไขกระดูกไขสันหลังเนี่ยมันบกพร่องท่านก็มาช่วยดูแลให้แต่ไม่ไปจับต้องในที่เจ็บปวดแต่ดูแลในภาพรวมคือ holistic body ดูภาพรวมดูระบบการเดินของลมของเลือดของอะไรต่างและบุคคลที่จะมีความรู้เรื่องนี้ก็ต้องรู้เรื่องสรีระดีทีนี้ปัญหาว่าท่านอาจารย์เนี่ยรู้เรื่องสรีระดีอย่างไรต้องก็ไปถามท่านดิเนาะท่านรู้จากร่างกายของรุ่นดีรู้เส้นรู้เอ็นอะไรต่างรู้ด้วยวิธีไหนนะพื้นฐานศึกษาอะไรมาแล้วมาศึกษาอะไรเพิ่มเติมไอ้ที่ดีความรู้ที่ได้มาก็คือความรู้จากเพียวเอเนจีที่เกิดขึ้นจากตัวท่านเองนะมันเป็นพลังงานที่มีความรู้นะครับก็นี่อธิบายเนี่ยสองสายเนี่ยเอามาดีๆเขียนเป็นภาษาที่ฟังง่ายสุดแล้วดีสุดแต่อ้างอิงแล้วป๋าก็จะมาไอ้ทรานสเลทเป็นภาษาอังกฤษแล้วหนูก็ใส่ชื่อแรกก็ใส่ชื่อผมลงไปนะส่วนชื่ออาจารย์กับชื่อน้องก็จะอยู่ข้างในอยู่แล้วจะอ้างอิงถึงประวัติของคนสองคนอยู่แล้วมันก็หรือก็บอกว่าเบ็คกราวของในเรื่องลิตเตอร์เจอร์เนี่ยก็ใช้คนเป็นลิตเตอร์เจอร์ได้ใช้ว่าก็จะเป็นไบโอก็เรียกว่าเป็นใช้บุคลากรเป็นตัวอย่างเป็นเคสสตัดดี้ของนี้เคสสตัดดี้ของเดี๋ยวนี้ใช่ไหมการไปได้มีไปศึกษาไปแสดงอะไรต่างๆก็ว่าไปเขียนไม่เป็นไม่ใช่เป็นอภินิหารแต่เขียนเป็นแฟกต์เป็นความจริงนี่ความจริงคืออะไรความจริงเมื่อคนมีอาการผิดปกติทั้งร่างกายเนี่ยก็สามารถจะคืนปกติได้แล้วการที่เข้ามาดูแลท่านเนี่ยก็มาดูแลแบบปกติเช่นอย่างท่านมาเยี่ยมผมก็คือมาดูแลดุลยภาพมาเพิ่มพิวริสติกเอเนจีให้เนาะนี่ก็ทำให้อาการที่เขาเป็นเนี่ยมันรวมกับยาสมัยใหม่เนี่ยทำให้เบาบางขึ้นเราไม่ทราบว่ามันก็เป็นถึงอย่างนี้แต่คนก็ keep on coming to ask for advice ask for help นะ or learn from him ในฐานะที่เราเป็นหนึ่งในผู้รีเสิร์ชในสถาบันเนี่ยเราก็ตามดูทุกขั้นตอนเราเห็นความ workableเห็นความเอาใจใส่ของท่านดูแลประชาชนไม่เห็นกระเด็ดเหนื่อยแล้วช่วยเหลือประชาชนก็ไม่ได้เอาเงินเอาทองเป็นฐานแต่เอาศรัทธาที่ท่านเองมีอยู่ต่อประเทศชาติเนี่ยอยากให้เขาอยู่ดีกินดีนะใครเขาอยากจะทำบุญทานก็เลือกส่วนตัวเขานี่ก็คือเป็นลักษณะของการวางตัวของบุคลิกภาพเนาะถึงแทบว่าแค่ว่าเป็นเซอร์วิสทั้งลูกศิษย์ทั้งอาจารย์เซอร์วิสแล้วคนที่เป็นสมาชิกก็ได้ตามแล้วเพื่อที่ขยายผลความรู้นี้ไปให้ชาวโลกได้เข้าใจว่าถ้าทุกคน
มีดึงเอาพลังไอ้เพียวจี้ของตัวเองมาใช้ได้เนี่ยมันจะทำให้เขามีสุขภาพดีสุขภาพกายก็ดีสุขภาพจิตก็ดีความเมตตากรุณามุทิตาต่อมนุษยชาติรวมโลกก็ดีแต่ถามว่าท่านทำยังไงมันก็ต้องเคลียร์มาเห็นเป็นเคสตัดดี้มันเหมือนว่าไอ้สอบถามมานิดนึงในตัวสกอร์ปัสที่จะประมาณ12หน้าตัวเนี้ยมันจะเป็นแค่สรุปย่อโดยที่มันจะมีเล่มใหญ่อีกเล่มนึงหรือเปล่าหรือไม่จําเป็นนั่นๆคือเขียน10กว่าหน้าคือเขียนออกจากอันเนี้ยเขียนแบบเป็นลงไปลงวารสารนะแต่ว่าเขียนคนอะไรคนละมิติกับนั้นถ้านั้นมาก็จะเป็นรอบเพราะนั้นมันลงอยู่แล้วนี่เราจะเขียนโอเคแต่ไม่ใช่งานวิจัยแต่แค่ลงวารสารก็งานวิจัยอันนี้แหละงานวิจัยตัวนี้แหละอ้างตัวนี้แหละตัวสกอปัสนะคะสกอปัสนี่แค่เป็นวารสารเฉยๆนะปะสกอปัสนี่หมายถึงว่าเราถอดความออกจากวิทยานิพนธ์ของเราแล้วเราเขียนแต่เนื้อที่เป็นสาระที่นำไปสู่การปฏิบัติได้แล้วก็ไปลงต่างประเทศจะต้องเสียเงินนะหมื่นกว่าบาทมั้งนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยช่วยกันออกไปนะครับแล้วถ้าออกเรียกมาปั๊บหนูก็สมมติไปเป็นชื่อเป็นอาจารย์อยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยนะเราก็สามารถใช้ผลงานตอนนี้มาอ้างอิงขอตำแหน่งทางวิชาการได้ไอ้ใช้ที่มหาป๋านะก็เขียนตะกอปัดมาป๋าก็ได้ตรวจภาษาอังกฤษให้ได้ดูแลให้แล้วก็ส่งไปส่งมาเป็นสิบสิบครั้งมีการแก้ไขปรับปรุงเป็นอย่างดีจากชาวต่างประเทศก็ลงเป็นสกอปัสก็เป็นผลงานทั้งของเธอทั้งอาจารย์ไปด้วยนะเพราะนั้นเพราะว่าเอาความรู้เนี่ยความรู้ที่เรามีอยู่แล้วต้องแปลงความรู้เป็นสินทรัพย์ได้เป็นทั้งอริยทรัพย์ก็คือทรัพย์ที่สามารถช่วยคนอย่างที่ท่านอาจารย์เคยสอนช่วยอยู่นี่แล้วก็เป็นเขาเรียกอริยทรัพย์เขาเรียกว่าเป็น intangible value เป็นมูลค่าที่ไม่มีตัวตนเป็นความรู้ที่เป็นพลังงานที่สามารถช่วยคนได้เป็นความดีเป็นความงามแต่ถ้าหากว่าเป็น tangible ก็คืออาจจะสามารถเป็นตัวเงินตัวทองอะไรขึ้นมาได้ตัวเงินตัวทองที่เขามาทำบุญได้นะก็คนที่เขาหายแล้วเขาก็ทำบุญนั่นก็เป็นไปตามกระแสโลกซึ่งไม่มีการเรียกร้องที่ก็มีไอ้ที่ตั้งไว้ใครจะใส่ก็ใส่ไม่ใส่ก็ไม่ใส่นี่นะก็สไตล์ออฟลิฟวิ่งของอาจารย์ก็ต้องบอกเลยว่าสไตล์ลิฟวิ่งเป็นไงนะมีให้มากกว่ารับเงี้ยวิธีอินเทอร์เนทีฟแมเนจเมนต์อินเทอร์เนทีฟสุขภาวะเฮลท์เนี่ยเป็นสิ่งที่โลกจะต้องการในยุคใหม่เพราะเรา how many percent of the people in the world have to take pill sleeping pill เห็นไหมลูกหรือว่า fatพิวลดยาอ้วนยาลดความอ้วนนี่นะแล้วคนที่กินยามากๆมันเกิด depression เกิดโรคหลอนเกิดการเสียเงินมากโดยเฉพาะประเทศอุตสาหกรรมกำลังโตคนแข่งวิ่งแข่งขันเนี่ยไม่รู้จักประมาณนะพยายามวิ่งตามโลกตามวัตถุอยากได้นู้นอย่างนี้เกินขอบเขตได้มาก็ไม่เห็นจะทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยซื้อรองเท้ามา40-50คู่นะซื้อผ้ามากองประเดินเทินทึกไม่เคยกระจายไปสู่คนอื่นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่บายนะไปสะสมแล้วก็คนส่วนมากไม่มีแต่เรามีมหาศาลเราเก็บไปหาสมบัติอะไรแต่สกุลของเราเนี่ยสกุลเป็นไปเพื่อการรีบูเรตตัวเองด้วยช่วยตัวเองได้แล้วก็สามารถยืนอยู่ได้ไม่เป็นปัญหาคนอื่นเขาเราไม่ต้องไปง้อยเข็มฉีดยาหรือว่าการผ่าตัดอะไรมากมายนะแต่วิธีเนี่ยเขาเรียกว่าภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าในโลกตะวันออกมันรักษาโรคอยู่สามชนิดชนิดหนึ่งมันรักษาด้วยเขาเรียกว่าสมุนไพรก็เรียกเฮอร์โบเห็นไหมอันที่สองรักษาในโรคแพทย์แผนใหม่จะมีผ่าตัดมีฉีดยามีอะไรต่างๆกินยาเลยปุ้นบายไปหมดแต่อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเพียวเอเจนจี้มันก็ทำผ่านนะผ่านการนั่งสมาธิแล้วก็ส่งพลังงานช่วยเหลือกันผ่านเขาเรียก acupressure acupuncture ในฝังเข็มของเราเป็น acupressure acupressure ก็ acupuncture acu ก็เขียนเนี่ยเป็น acupuncture เขาเขียนไงนะก็เราใส่ acu ลงไป
แล้วก็ขีดเป็นเพรสเชอร์ก็คือการกดเส้นการกดที่สำคัญปวดที่หัวก็ไปดูที่จุดสำคัญนะที่เท้าที่ตีนที่มือแล้วแต่ที่คนที่ทำก็ต้องมีความรู้เรื่องนี้ใช่ไหมเนี่ยนี่ก็คือประเด็นถ้าหนูเขียนได้อย่างนี้นะมันก็คนสนใจมากนะทีนี้เมื่อหนูเขียนมาแล้วผมป้าก็จะมาเกลาว่าควรจะเพิ่มอะไรให้ภาษาไทยมันเรียบร้อยพอเราอ่านรู้เรื่องว่ามันมีประโยชน์คนอื่นก็ต้องคิดว่าอ่านรู้เรื่องมันต้องมีประโยชน์เหมือนกันแต่มีโมเดลให้ดูด้วยโมเดลก็แบบฤาษีตัดต้นอะไรต่างๆที่เขาทำในวัดโพนะยกตัวอย่างได้สมัยโบราณก็อยู่อย่างนี้นะครับแต่นี่ก็ดูนี่ก็แบบที่เราอาจารย์ก็ดูนะครับเนี่ยมันซิกนิฟิแคนต์เนี่ยมันเป็นคล้ายๆว่าแผนใหม่โลกยุคใหม่เนี่ยเพราะเคมีมันเยอะนี่คนอยู่ดีๆก็สาดน้ำใส่เคมีใส่ลูกหลานตัวเองเป็นบ้าเป็นบอเป็นเข้าไปในจมูกเข้าในหูในปากมันถึงตายอ่ะที่แล้วที่เพิ่งดูเฟซของอาจารย์ลำพองกับ MCU อ่ะค่ะ MCU อาเซียนเนี่ยเขากำลังจะเปิดรับสมัครไอ้บทความที่ป๋าพูดถึงนะคะที่ลงสปอตปัดเพราะฉะนั้นรีบทำตรวจเสร็จแล้วก็อาจารย์ลำพองเขาจะไปตรวจดูทีนึงลงมาก็โอเคนุ๊กพยายามเขียนหนังสือไปอะไรไปด้วยเนี่ยเวลาไปเป็นอาจารย์สอนปริญญาต่างๆก็จะได้มีงานเนาะแล้วมีงานที่ถ้าถ่ายทอดประสบการณ์ที่ท่านอาจารย์ทำมา23 ปีเนี่ยออกมาเป็นเอกสารที่อ่านรู้เรื่องเนี่ยก็จะดีเดี๋ยวผมจะโทรเอาเอกสารที่ผมเขียนลงไปสกปัดมาเดี๋ยวผมเขียนยาวไปครับก่อนผมนึกว่าไอ้ปรัชญาพนุว่าจบแล้วก็จะต้องบรรยายอีกพรุ่งนี้ต้องตกคนอีกแล้วเป็นศาสตราจารย์ก็ยากนะอาจารย์พูดเองไม่ได้นะจะต้องไปอ้างอิงถึงคนอื่นเขาด้วยพูดคนเดียวก็ไม่เชื่อแล้วอีกมึงเป็นยังไงครับหมอน้อยวันนี้อาจารย์มาเยี่ยมผมใช่ไหมมาเยี่ยมก็มาดูแลเพราะผมนี่อยู่ๆก็ลุกไปขึ้นเคยมีความประเปรียวก็เลยมาถามตัวเองว่าทำไมวันดุกลุกไม่ขึ้นก็ตัวเองเดินไปด้วยพูดเฟดไปด้วยตามทุ่งนาตกหลุมตกท่องบางปลาย5 กิโลบาง6 กิโลบาง3 กิโลบางมันก็เกิดความเสื่อมในกระดูกไขสันหลังก็ไม่ดูแลเขามันก็เกิดปวดมันก็ขาก็เป๋ไปเป๋มาอ่อนนี่คือเหตุผลหนึ่งซึ่งท่านอาจารย์ไกรสอนมาเยี่ยมแล้วก็เวลาท่านจะมาท่านก็ไม่ได้บอกหรอกก็เราก็อยู่ในท่ามกลางความลำบากเจ็บปวดท่านก็มาเยี่ยมแล้วก็มาดูเหมือนที่ท่านกำลังเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ท่านก็มาดูเส้นดูเอ็นดูอะไรให้นะก็นี่คือเรื่องโฮลิซึมภาพรวมองค์รวมนะแต่เราก็มีก็ไปโรงพยาบาลนะลูกนะก็ไปเจอ3 โรงพยาบาลทีเดียวไปเบื้องต้นปวดมากก็ไปที่เขาเรียกว่าแพทย์รังสิตก็ได้รับการดูแลดีจากคุณหมอแต่ว่าช่วงหลังมานี่ก็คิดถึงโรงพยาบาลที่ไปรักษาประจำคือโรงพยาบาลรามาที่ท่านดูแลเกี่ยวกับเพชเมเกอร์หัวใจใส่เครื่องไว้แล้วก็ผ่าตาที่มันทำงานแต่อ่านมากแต่ไร้สาระนะแล้วก็ช่วงนั้นท่านอาจารย์ไอสอนท่านก็มาช่วย
ดูแลนะครับแล้วนอกจากไปโรงพยาบาลแล้วเนี่ยขณะนี้ก็โรงพยาบาลมาได้รับความแข็งคุณหมอก็เอ็กซเรย์ดูก็บอกกระดูกข้อสุดท้ายของกระดูกไขสันหลังนั้นมันมีปัญหาท่านบอกว่าท่านเชี่ยวชาญเรื่องกระดูกแต่ก็มีอาจารย์ของท่านที่เชี่ยวชาญเรื่องประสาทในกระดูกอีกก็คุณหมอใช่ไหมท่านก็เลย เช็คให้แล้วก็ท่านบอกจะเข้าไป MRI เพื่อจะดูให้ชัดๆนะครับในขณะที่ท่านกำลังพูดกำลังรออยู่อย่างนี้ก็จะมีอาจารย์หมออาจารย์ไกรสอนมาก็มาดูแลให้ก็วันนั้นก็ปวดก็มันเริ่มหายปวดมาแต่วันนั้นแหละมีประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองลูกศิษย์ของหลวงปู่ลูกอุดรที่เขาเรียกว่าหลวงปู่บุญนาท่านเคยอยู่ในถ้ำกับหลวงปู่ลูกอุดร อยู่กับพระเขาเรียกว่าเป็นอภิสมานกายแต่พระศักดิ์สิทธิ์โบราณนะท่านก็มาพูดจาแล้วก็มาดูแลให้นะด้วยใช้เขาเรียกเพียวนิจี้แต่ว่าแต่ท่านนี้ท่านก็เพียงจะจับบางส่วนแล้วก็เอายาสมุนไพรมาให้เขาเรียกว่าฤาษีคืนชีพครั้งละหนึ่งเม็ดท่านเองก็สมุนไพรถึงกับไม่ลำบากอะไรแล้วขณะเดียวกันก็มีนักศึกษาที่เคยเป็นศิษย์สมัยเป็นอาจารย์ยิดาท่านเป็นนายแพทย์ที่โรงพยาบาลศรีราชท่านตั้งแต่ท่านเรียนปริญญาโทเนี่ยท่านก็จบจากอังกฤษมาแล้วเป็นนายแพทย์เนาะเราก็ไม่รู้เด็กๆไม่รู้ใครเป็นใครนะจนท่านก็เริ่มมาเยี่ยมถึงห้องกันนะก็มาดูยาที่โรงพยาบาลให้ท่านบอกยาอันนี้มันเหมือนกับอันนี้ก็สอดคล้องอันนี้ทานที่จำเป็นทานให้น้อยที่สุดคือทานที่จำเป็นอันนี้ยา A กับยา B เนี่ยมันออกสารมันเหมือนกันก็ใช้จากตัวนึงท่านก็แยกให้นะน่ารักมากเออท่านเนี่ยเหตุผลดังกล่าวนี้ก็ทำให้แต่ผมดีอย่างหนึ่งก็คือเวลาผมเป็นอะไรมาก็จะมีเนี่ยเพื่อนฝูงผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาจะเข้ามาดูนะแล้วนั่งทำงานได้ทั้งคืนไม่ปวดอ่ะแต่ถ้าเดินมันจะมีการเจ็บมันในเชิงกรานในกระดูกข้างหลังนี่นะที่เป็นกรรมเก่าด้วยเคยตกต้นไม้ตอนเป็นเด็กนะกรรมเก่าเคยตกถิ่นนาเงี้ยหรือคนยากคนจนเนาะคำนี้ก็เรากำลังพูดถึงPure Energyนะครับแล้วก็การใช้วิธี acupressure ใช้วิธีการกดในจุดที่สำคัญเพื่อที่จะไปช่วยกระตุ้นให้ pure energy ที่มีอยู่ในร่างกายพวกเราเนี่ยทำให้เกิดกระบวนการทางบวกขึ้นเมตาบอลิซึมทำให้กระซึมทับเข้าหากันจากส่วนหนึ่งไปส่วนหนึ่งจะทำให้มันดีขึ้นซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันโชคดีวันหนึ่งซึ่งเป็นครั้งที่สองที่ท่านมานี่ก็มาคุยกันธรรมดานะไม่ได้มาประชาสัมพันธ์ไม่ได้โฆษณาอะไรแต่ว่าสิ่งที่คนคนหนึ่งเป็นอะไรลงไปแล้วก็มีเพื่อนฝูงญาติมิตรที่มีความรู้คนละด้านคนละสาขาก็มาเยี่ยมก็มาแค่แบบในไข้ภาษาฝรั่งมาทรีทเมนต์หรือมาช่วยดูอาการมีความปรารถนาดีแล้วก็เลยคุยกันเรื่ององค์ความรู้ที่ท่านอาจารย์ไกรสอนมีอยู่แต่เนื่องจากท่านอาจารย์ไกรสอนและลูกหลานเนี่ยได้ตั้งเป็นสถาบันวิจัยเกี่ยวกับการเขาเรียกว่าสถาบันขึ้นมาวิจัยเขาเรียกว่าเป็น healthcare and environment research center นะคือศูนย์นะวิจัยนะสุขภาวะนะและสภาพแวดล้อมจะอยู่ในแวดล้อมอย่างไรถึงจะสร้างสุขภาวะที่ดีและคนเราเองเนี่ยสามารถ
รักษาตัวเองได้หรือสามารถใช้วิธีการทางเลือกอื่นได้ซึ่งขณะนี้ก็ท่านมาหาผมท่านก็จะจับดูประเด็นต่างๆที่ท่านมีความปรารถนาดีที่จะทำเป็นทั้งน้ำใจเป็นทั้งหลักวิชาการเป็นทั้งองค์ความรู้แบบทางสรีระและเป็นทั้งความรู้เกี่ยวกับพลังงานเขาเรียกว่าพีโอเนจีท่านอาจจะสงสัยว่าพีโอเนจีคืออะไรอาจารย์ลองเล่าเขาว่าพีโอเนจีคืออะไรคำย่อกัดความถ้าผมจะอธิบายผ่านฟิสิกส์ครับนะครับถ้าผมทำมืออย่างนี้ เอาไปเงี้ยผมจะเรียกว่าตรงนี้คืออัพควาร์กนะควาร์กเลยอันนี้คือดาวควาร์กไปตามภาษาฟิสิกส์ถือว่าสูงสุดแล้วคำนี้อาจารย์ก็รู้ความเหมือนกันนี่ครับเทโลจีมันอยู่ตรงกลางระหว่างอัพควาร์กกับดาวควาร์กในฝั่งทางด้านวิทยาศาสตร์แม้ว่าเขาจะพูดว่าดาวควาร์กแต่เขาจะมีคำนึงคือแอนตี้แอนไทดาวควาร์กคือเขาจะมีแอนตี้ตลอดพลังผลักดันเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นอัพควาร์กหรือดาวควาร์กก็ตามทีพีโอเนจีนี่มันอยู่ตรงกลางระหว่างควาร์กกับแอนตี้ควาร์กนั่นเองครับตัวนี้ถ้าหากว่าคิดไปให้แหลมป๊าดแล้วนะฮะมันจะกลายเป็นค่าคงที่ของระบบยูนิเวอร์สเลยครับค่าคงที่คือค่าคอนสแตนต์นะemptiness ยังไม่มีฟังก์ชันอะไรเลยเป็น emptiness ทั้งหมดความว่างครับพุทธศาสตร์จะเรียกว่าปรมัตถสัจจะปรมัตถสัจจะเท่านั้นนะฮะไอ้สิ่งนี้แหละที่บอกว่ามันมีอยู่แล้วมันมีอยู่ก่อนก่อนที่จะเกิดภาษาคำว่า the god ด้วยครับอ๋อหมายถึงว่า it is the original before it exists it has the original before it present หมายถึงว่ามันมีมาก่อนที่มันจะมีก็เหมือนที่เราเห็นน้ำเนี่ยทางนักวิทยาศาสตร์ก็จะบอก H2O ใช่ไหมครับH2O เนี่ยก็เป็นคู่ของพลังพีโอเนจีแหละเมื่อสองอย่างมันผสมก็ก็เป็นวอเตอร์นี่ก็เป็นหลักของวิทยาศาสตร์หลักของฟิสิกส์เนาะมันออกมาพอเวลาอธิบายผ่านมาทางวิทยาศาสตร์ก็คือต้องอธิบายผ่านวิชาฟิสิกส์เท่านั้นทีเดียวส่วนกลับไปเป็นวิชาฟิสิกส์ที่พูดถึงกันที่อาจารย์พูดนี้เนี่ยไม่ได้คุยกันมาก่อนนะครับบังเอิญผมนี่ก็ไม่ใช่นักฟิสิกส์แต่เป็นนักอ่านครับแล้วผมก็อินทิเกรตความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมาใช้ในหลักการบริหารบูรณาการบริหารแล้วคำหนึ่งที่ได้ยินจากคำของอาจารย์เนี่ยคือควักคนโบราณก็อ่านบางคนอ่านคอก Q U A R K ตัวนี้มาอย่างไรนะครับผมได้ฟังท่านผู้รู้หลายคนท่านจะพูดถึงควอนตัมทีอรีควอนตัมฟิสิกส์นะอันที่จริงถ้าพูดอย่างนี้ก็จะไม่รู้เรื่องว่าควอนตัมควอนตัมคืออะไรแต่ถ้าเราจะมองดูภาพของลักษณะของแนวความคิดของนิวตันที่ลูกแอปเปิลมันหล่นลงมานะครับมันทำไมหล่นตรงนี้ทำไมไม่หล่นไปที่อื่นนะแล้วตอนหลังมาก็จะเป็นกลุ่มของเดกาตนะเขาเรียกฟิสิกส์เก่าเขาบอกว่าตัวที่มันเล็กที่สุดเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวนาโนเล็กที่สุดเขาบอกว่าเป็นพลังงานที่ไม่สามารถเป็นปรมาณูเล็กที่สุดที่ไม่สามารถที่จะแยกได้นะครับเป็นอนุภาคที่เล็กที่สุดเป็นอนุพันธ์ที่เล็กที่สุดที่ไม่สามารถจะแยกได้เขาเรียกว่าอันเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นปรมาณูครับแล้วเมื่อเป็นปรมาณูแล้วก็บอกไม่สามารถจะแยกได้แต่เมื่อมายุคของท่านและแนวความคิดดังกล่าวนี้เป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นนายแพทย์ชาวสเปนเข
็มีความเชื่อว่าตัวที่มันเป็นพลังงานอันนี้ก็เปรียบเสมือนกับสมองสติปัญญาของมนุษย์แล้วก็เขาบอกว่าสติปัญญามนุษย์เนี่ยไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้หลังจากอายุ20แล้วแต่ในทางพุทธศาสนาเนี่ยโดยท่านหลวงพ่อท่านดาไลลามะเนี่ยท่านก็ไปถามนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันตามหลักพุทธมันเปลี่ยนแปลงได้นี่มันฉลาดได้มันโง่มามันก็ฉลาดได้เปลี่ยนแปลงสมองได้นะที่พอเป็นเช่นนั้นก็เลยมีการศึกษากันนะผลของการศึกษาคนที่เขาเชื่อในปรัชญาคนนั้นเป็นนวลไพรในชาวสเปนด็อกเตอร์เนี่ยได้นวลไพรทางเกี่ยวกับอิทธิภาพมันอยู่คงที่ของตัวสมองเนี่ยนะเขาเรียกplasticity เป็นพลาสติกเนี่ยนะครับแล้วก็เชื่อกันเป็นเวกเป็นวักเป็นเวนพอมารุ่นหลังเนี่ยศึกษาว่าสมองเนี่ยพัฒนาและเปลี่ยนแปลงได้โดยอาศัยสมถะวิปัสสนาเรามีการทดลองในการปฏิบัติธรรมของพระทิเบตขึ้นหยุดคำว่าพระทิเบตแล้วก่อนเมื่อกี้พูดถึงนิวตันแอปเปิลมันหล่นนะไอจุดนั้นผมจะเรียกว่าเวคแอมตัวเวคแอมคือศูนย์กลางของโลกครับจะเป็นตัวที่ดูดลงไปภาษาทั่วไปก็บอกว่าเป็นไบเบเรชันเกรวิเตอร์กราวิตี้ใช่ครับแรงดึงดูดครับหรือในหนึ่งก็บอกว่านั่นคือpotential energy ก็คือพลังงานศักย์ทางฝั่งผมเนี่ยผมพูดเต็มเหนียวเลยว่าเป็นแวคแอมโดยตรงเลยเพราะมันจะมาตรงกับเขาว่าแวคแอมนั้นจะเท่ากับ pressure อะไรคือ pressure อะไรคือแวคแอมศูนย์กลางของโลกเนี่ยมันดูดอยู่ก็ไม่เป็นการกดดันอยู่ใช่ไหมใช่ครับเพราะงั้นเวลาโลกมันหมุนด้วยเวลามันหมุนเนี่ยมันดูดด้วยแล้วก็ผลักด้วยเป็นเรดิเอทพลังนี้จะเป็นพลังเรดิเอทแปลว่ามันอยู่ในโลกเดือนกลับแบบถ้าเป็นเรดิเอชันมันออกไปเลย อย่างดวงอาทิตย์มันเรดิเอชันเอาพลังงานของตัวศูนย์กลางมันออกมาหาโลกนะพูดจากดวงอาทิตย์ต้องพูดว่าเรดิเอชันเฮ้ยกูไปแล้วเว้ยออกจากโลกถ้าหากว่าดวงอาทิตย์มันพูดได้กูก็ดึงมึงมากลับขึ้นมาด้วยเหมือนกันเพราะดวงอาทิตย์พอเวลามันเรดิเอชันพลังงานลงมาหาโลกอันนี้มันจะกลายเป็นแรงผลักของโลกแต่เวลามันเรดิเอทเข้าหาตัวเองมันก็คือเป็นแรงดูดโลกก็จึงหมุนตามครับในขณะที่มันหมุนเองโลกใบนี้ก็ศูนย์กลางโลกก็เป็นเวคแอมที่ผมพูดถึงแล้วก็เรเดเอาพลังงานของโลกไว้อยู่จึงรักษาความเป็นโลกไว้ได้เสมือนหนึ่งเป็นแม่เหล็กทุกประการแม่เหล็กที่ว่านี้จึงเรียกว่าแม่เหล็กโลกนั่นเองครับเป็นควอนตัมแมคานิกเนาะทีนี้ที่อาจารย์พูดนั้นก็ท่านอาจจะฟังไม่ชัดของผมนี่ก็เนื่องจากผมได้อ่านเกี่ยวกับท่านไอน์สไตน์ครับเขาบอกว่าอนุภาคที่เล็กที่สุดหรือปรมาณูเนี่ยไม่สามารถจะแบ่งแยกได้ครับแต่ว่ามาถึงยุคไอน์สไตน์เนี่ยสามารถแบ่งออกเป็น3ตอนได้นะครับครับตอนก็โปรตอนนิวตรอนอิเล็กตรอนคือโปรเนี่ยเป็นแต่ตอนเนี่ยเป็น TON ครับไม่ใช่นะฮะแต่ถ้าไอ้นิวตรอนเนี่ยก็คือ TRON ครับผมนะอิเล็กตรอนก็คือ TRON ครับทีนี้สามารถแยกได้เมื่อแยกได้เนี่ยแยกได้โดยวิธีที่ท่านไอน์สไตน์เนี่ยทำงาน อยู่ห้องสมุดมาเลชิกาโก ทำงานอยู่ห้องสมุดมีแต่คณิตศาสตร์ mathematical model เนี่ยสร้างอยู่ตัวเขียนโกมนุนทุกเลย คิดจะหาปรมาณูตัวนี้แหละ ว่าจะใช้พลังงานปรมาณูเนี่ยมาใช้ทางสันติได้อย่างไรคิดยังไงก็ไม่ออกเลยอาจารย์ก็เลยวันหนึ่งก็ลงมาที่สนามหญ้ามหาวิทยาลัยชิคาโก้ครับตอนเย็นๆท่านก็เห็นคนเดินไปเดินมาหนุ่มสาวคล้องแขนกันนี่เนา
จับเอวจับบ่ากันนี่มันหนาวเนาะครับโอ้นี่ท่านก็บอกทฤษฎีสัมพัทธ์สัมพัทธภาพทฤษฎีสัมพันธ์คนเรามันต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันพระดวงจันทร์พระจันทร์แสงจันทร์ก็มีเกี่ยวข้องกับในเวลาค่ำคืนแสงพระจันทร์นี่ก็มีความเกี่ยวข้องกับความรักของหนุ่มสาวครับแมลงผู้ก็มีความสัมพันธ์กับดอกไม้นะขยายพันธุ์ท่านก็เลยสร้างทฤษฎี coherent theory ทฤษฎีสัมพัทธ์ติดต่อกันนะครับหรือ continuum process ขบวนการที่เป็นห่วงโซ่เหมือนกับปฏิจจสมุปบาทของพวกเราทุกอวิชชาท่านเกิดสังขารสังขารเกิดวิญญาณวิญญาณท่านไปเกิดนามรูปนามรูปทำให้เกิดการพบทำพบให้ทำให้จนถึง12ขั้นตอนชรามรณะโทกะปริเทนะจนตายไปแต่ที่สำคัญของท่านไอน์สไตน์ที่ค้นพบเนี่ยท่านลงมาตอนเย็นๆก็เอามือเป็นรูปมันจะแค่สั่นสะเทือนอาจารย์รูปที่รากหญ้าเนาะแล้วก็เอาหูลงมาเป็นเนี้ยหูยังไม่ถึงต้นหญ้าเลยโอ้ e เท่ากับ mc สแควร์นะพลังงานเหมือนด้วยความเร็วของแสงด้วยกำลังสองเสร็จแล้วลูกศิษย์ท่านก็เอาแนวความคิดเนี้ยไปสร้างเป็นปรมาณูจุดประสงค์ของอาจารย์ต้องการที่จะส่วนมากอยากจะพุทธสันติลูกไปทำเป็นระเบิดปรมาณูขึ้นการสร้างปรมาณูขึ้นเนี่ยแหละเป็นแหล่งที่ว่าท่านเลยกลายเป็นนักปราชญ์วิทยาศาสตร์สายเทพและสายมารอยู่ด้วยกันครับสายเทพเทพก็คือใช้ประโยชน์อย่างกว้างอย่างมหาศาลในทางตันติผมเรียกว่าฝ่ายอธรรมอยู่ด้านสว่างครับวิทยาศาสตร์ครับเทพประมาณที่เดียวกันครับอธรรมในด้านสว่างนี่คือกลุ่มวิทยาศาสตร์ผมให้สายาไว้ตรงนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยนักปราชญ์เอกเนี่ยมันก็มีทั้งพระพุทธเจ้าบอกว่าดีที่สุดมันก็มีเลวที่สุดอยู่นั้นแหละมาอยู่ด้วยกันใช่ไหมครับตรงนี้ภาษาฝรั่งก็เรียกว่าลิมโบแลนด์คือเขตแดนของนรกกับเขตแดนของสวรรค์มันจดกันมันระหว่างนรกเนี่ยแดนที่ร้ายกาจที่สุดกับสวรรค์มันอยู่จดกันตรงนี้ลิมโบแลนด์หยุดตรงนี้ไว้ก่อนมันจะตรงกับสตีเฟนฮอว์แกนพูดคำว่าหลุมดำตรงจุดนั้นเขาเรียกอะไรขอบฟ้าเหตุการณ์ครับหลุมดำกับดาวเรือที่ต้องไหลเข้าสู่หลุมดำไอ้ตรงที่หลุมดำก็เลยสตีเฟนก็บอกว่าเส้นขอบฟ้าเหตุการณ์ก็ตรงกับเขาว่าลิมโบแลนด์ก็หมายความอันเดียวกันว่าระหว่างเทพกับมารครับมันอยู่จุดเนี้ยฮะทางฝั่งพุทธศาสตร์เราจะเรียกว่าเดี๋ยวนะพระธรรมกับธรรมชาติครับตรงนี้มั้งที่พระเจ้าที่ท่านตรัสว่าคนเรานั้นจะต้องมีสัมมาทิฏฐิครับมีความเห็นที่ชัดเจนถูกต้องสัมมาทิฏฐิเราพูดแค่ในกรอบของโลกนั่นเองครับฝ่ายมิจฉาทิฏฐิคืออัตธรรมล้วนๆเลยครับฝ่ายสัมมาทิฏฐิคือนี่คือฝ่ายธรรมชาติแต่ตัวพระธรรมมันแผ่ตรงกลางนะฮะเข้าไปสุดเลยพระธรรมมันจะผ่านกลางระหว่างมิจฉากับสัมมาครับหรือในหนึ่งบอกว่ามันแผ่ตรงผ่านตรงกลางระหว่างนิอิเล็กตรอนกับโปรตอนซึ่งตรงกลางก็คือนิวตรอนนิวตรอนคือนิวตรอนคือตรงกลางผ่าออกไปครับตรงนี้นะฮะที่ผมบอกว่า PE พลังงานมวลสุดอยู่กับตรงนี้ครับทีนี้ผมยังติดใจเรื่องท่านอาจารย์อยู่ๆก็พูดเรื่องควักขึ้นมาเนี่ยนะทีนี้ซึ่งไม่ได้คุยกันมาก่อนผมก็ฟังผู้หลักผู้ใหญ่นักสื่อปรัชญาอะไรเขียนเยอะแต่ผมก็ชอบอ่านซอกแซกเนาะตั้งแต่เป็นสมัยเป็นนักศึกษาอยู่จึงได้มีนักวิทยาศาสตร์ได้ปฏิเสธว่าตัวอนุภาคที่เล็กที่สุดที่แบ่งออกเป็น3ส่วนและลูกศิษย์ของซิกมันด์ฟรอยด์บอกว่าเมื่ออาจารย์พบระเบิดปรมาณูแล้วเนี่ยไม่สามารถจะแยกอีกคำว่าสามตรอนออกไปได้อีกแล้วแต่ปี1964นักวิทยาศาสตร์โนเบลไพรส์ชาวแคลิฟอร์เนียนะครับแล้วผมก็ลืมชื่อท่านไปนะครับท่านบอกว่าที่บอกว่าลูกศิษย์ไอน์สไตน์บอกว่าแยกไม่ได้แยกได้ยังแยกได้อีกอยู่คำว่าตรอนเนี่ย
แต่ละตอนเนี่ยมันมีตัวอนุพันธ์วิ่งรอบอยู่ตัวอนุพันธ์ที่วิ่งรอบนี่เขาเรียกว่าควักที่อาจารย์พูดเมื่อกี้เนี่ยควักที่เจ้าฟ้าเจ้าคุณเราสอนเรื่องควอนตัมทีโอรีเดควอนตัมฟิสิกส์เดควอนตัมแมคานิกเนาะทีนี้จริงๆแล้วตัวควักเนี่ยมันจะวิ่งรอบนะวิ่งรอบตัวตอนเนี่ยมี3ตอนใช่ไหมแต่ละตอนมีอิเล็กตรอนมีสามตัวนิวตรอนนะครับมีสามตัวมันก็รวมกันเป็น12ตัวอ๋อไอ้12ตัวเนี่ยกลายเป็นนาฬิกาชีวิตนะแล้วกลายเป็นคุณสมบัติของโลกเลยนะแล้วกลายเป็นปฏิจจสมุปบาทครับกลายเป็นอิทัปปยตาครับอันที่นี้ควักคืออะไรแต่ว่าเขาไม่ได้เขียนตรงๆไว้เขาในทางธรรมะเนี่ยเขาเขียนฟิสิกส์กันเนาะตัวควักเนี่ยถ้ามันหยุดนิ่งสต็อปถ้านิ่งมันเป็นซับสแตนซับสแตนนี่แปลว่าเป็นวัตถุนี่วัตถุเนี่ยมันถ้ามันนิ่งอยู่ๆมันนิ่งมันนิ่งแล้วผมมาคิดตัวเองว่าตัวนิ่งนี่คือตัวสมถะสรรพสิ่งที่มันถ้ามันนิ่งเนี่ยถ้ามันนิ่งเนี่ยมันก็เป็นสมถะนิ่งสามระดับที่เราคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิเนี่ยแต่ท่านอธิบายต่อไปว่าแต่ถ้าตัวควักตัวนี้หรือตัวคอกตัวนี้มันหมุนรอบคล้ายๆว่ามันเคลื่อนไหวก็เป็นพลังงานตัวพลังงานอันนี้แหละกระมังที่อาจารย์ เรียกว่าเป็นเพียวเนจี้แต่ในทางวิทยาศาสตร์ก็ตัวควักที่มันเป็นตัวพลังงานที่ทำงานนี่ผมแปลว่าเป็นวิปัสสนาโอเคนั่นคือไวท์กองนั้นครับทีนี้มาทางผมควักวิ่งนะฮะควักวิ่งเนี่ยก็คือเส้นรอบวงของวงกลมธรรมดานี่เองครับใครก็ตามที่สามารถหยุดควักได้มันก็แปลว่าต่อท่อเลยระหว่างโลกีสู่โลกุตทันทีหยุดได้ใช่อยู่ที่ความนิ่งนิ่งเป็นฐานใช่ครับต้องนิ่งให้สุดนิ่งตรงนั้นนะฮะมันนิ่งโดยภาษามันก็พอเข้าใจได้ครับแต่ถ้าหากว่านิ่งโดยเมดิเทชันเนี่ยมันเป็นนิ่งในลักษณะที่ยากอธิบายแต่ขออนุญาตอธิบายให้ฟังนิ่งอะไรนิ่งที่หัวใจครับท่านต้องหยุดเต้นและปอดต้องหยุดทำงานในเวลาเดียวกันแป๊กในภายในวินาทีต้องหยุดเราต้องรู้สึกตรงนั้นได้ตัวมันโอ้โหมันยิ่งกว่าซับคอนเซียสเนสจิตใต้สำนึกหลับเลยมันชับเลยแหละครับครับแล้วถ้ามันหยุดได้มันก็มีความสุขใช่ไหมใช่ครับตัวหยุดได้นี่ฮะคือตัวที่ผมเอาพลังนี้มาใช้คือตัวหยุดได้สารอินโดฟิลในร่างกายมันก็หลั่งแล้วแต่ท่านจะว่าอินโดฟิลหรือจะเป็นกรอสฮอร์โมนคอร์ติซอลฮอร์โมนหรือว่าจะเคมีในสมองหลั่งมาเรียบร้อยผมฟัง คนมาทั่วแผ่นดินผมยังไม่มีใครอธิบายใกล้ชิดกับสิ่งที่ผมได้เห็นแต่ของท่านอาจารย์นี่อาจจะลึกกว่าวีกธรรมสิ่งดังกล่าวนี้อ่ะผมฟังท่านผู้หลักผู้ใหญ่ที่พยายามที่จะแอพพลายว่าปรัชญาคำสอนของพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์มันคำมาครอสที่มันเกี่ยวพันในแบทเข้าไปแล้วนี่ก็คือประเด็นที่ผมเข้าใจนะผมก็ยังผมเนี่ยไปอธิบายให้ฝรั่งอาจารย์ฝรั่งฟังนะอาจารย์ก็ฟังนิ่งแล้วก็นิ่งนะว่าถามว่าผมมีพื้นฐานวิทยาศาสตร์ขนาดนี้เหรอผมจะรู้อะไรผมไม่รู้อะไรหรอกแต่ผมเพียงแค่จับแพะชนแกะมาอธิบายอย่างเงี้ยมันถูกหรือไม่ก็บอกฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่ผมก็ยังพลิกซิ่งผมอยู่ผมเชื่อมั่นว่าตัวควักตัวนี้แหละคือพลังชีวิตได้ครับเป็นพลังปรมาณูซึ่งผมเรียกว่าอะตอมจิตอะตอมจิตทีนี้มันเข้าไปยังไงเพราะตัวอะตอมจิตพี่น้องทั้งหลายที่ฟังอยู่ก็อย่าหาว่าพวกเราเนี่ยพาท่านเขารบเขาดวงหรือพวกนักวิทยาศาสตร์คนก็หัวเราะเยาะพวกเรานะเพราะนักวิทยาศาสตร์บางทีมันเฟ้อนะที่เราตัวเองรู้มากหัวฟองหัวฟูไบรท์จนเบลอเอาไปมาก็บอกคนที่ฉลาดที่สุดกับคนบ้านก็อยู่ด้วยกันใช่ไหม คือตัวเองไม่สามารถจะสร้างความสุขในใจขึ้นมาได้ ไม่สามารถจะสงบจิตใจได้แต่ว่าจะสงบได้โดยช่วงที่เขาคิดเป็นหลักออกมาอันนี้ก็ไม่ว่าเลยท่านบางคนเขาก็เก่งนะแต่ว่าทีนี้
ผมอยากจะพูดต่อไปว่าถ้าหากว่าเราเข้าใจดังกล่าวนี้เนี่ยนี่ก็คือผมว่ายอดการค้นพบระหว่างวิทยาศาสตร์ตะวันตก Western Physics กับอภิปรัชญาของพระพุทธเจ้าได้ครับครับครับและตัวนี้รวมกันแล้วเรียกว่าญาณวิทยาแปลว่าวิทยาแห่งปัญญาแท้ครับเพราะฉะนั้นเราจึงเรียกว่าพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธะพุทธะนี่ไม่ใช่พุทธเจ้าพุทธะอยู่กับคนทุกคนพุทธะนี่แปลว่าผู้รู้จริงใช่ไหมครับพุทธะนี่รู้ตื่นรู้รับรู้รู้เท่าทันปัจจุบันรู้เท่าทันความคิดจิตใจตัวเองแล้วก็รู้ที่จะบังคับให้มันหยุดครับมันหยุดได้มันก็ละได้มั้งถูกครับถูกไหมจะหนุ่มเนี่ยอาจารย์หนุ่มเนี่ยท่านติดไฟใช่ไหมอาจารย์ผมบันหนึ่งมันต้องสองป๋องกันอาจารย์นะเห็นนะผมบอกก็อ๋อก็แสดงว่าหนูยังไม่หยุดใช่ไหมก็ผมหยุดแล้วนี่ผมกินแค่สองป๋องก็หยุดแล้วไม่ใช่สองป๋องนั่นแหละยังอยู่กับเธออยู่นะครับแต่ว่าถ้าบอกวันนี้อาจารย์เอ้าไอ้ผมวันนี้ผมมีมาตั้งครึ่งโลมาให้น้องฝากไว้ no sir ผมไม่รู้อย่างเดียวนะผมไม่หยุดอย่างเดียวนะผมละเลยผมละแล้วผมแต่ก่อนนี้นะถ้าอาจารย์เห็นผมนะผมนี่เคยเป็นเทนัสเนาะแล้วก็เอาบอดยานัสเป่าโอ้โหเวลาบูดเข้าไปเนี่ยขี้บูดไหลขี้มันมีความสุขเลยอย่างผมติดลูกติดตุหาก็ซื้อคนประท้วงแล้วซื้อมาเป็นโหลเลยนะทีก็ซื้องอๆมาให้ไอ้ที่เป่าจมูกวันหนึ่งอาจารย์ใกล้ปีใหม่มา 4-5 ปีมาแล้วผมถามตัวเองแบบดูเป็นใครบุญทันเองว่าเองมีความรู้ใช่ไหมก็เขามีสมมุติว่าเขาเรียกผมเป็นด็อกเตอร์เออแล้วเป็นศาสตราจารย์ด้วยบอกเองนี่หมาชัดๆเป่าผงเขาจมูกเนี่ยไม่ต้องให้หมอบอกหรอกมันต้องเป่าเขาปอดมึงบ้าหรือไงไปเป่ายานะเขาจมูกเนี่ยบ้าชัดๆว่าแล้วผมก็เอาไอ้ที่ลูกศิษย์ลูกหาซื้อมาเนี่ยไอ้งอๆนี่ถึง10กว่าอันนะอาจารย์ที่เป่าที่จมูกเลยนะแล้วก็ยานะตะถุงหนึ่งอ่ะโยนใส่ถังขยะตุ้มแล้วก็ผมก็เอาเท้าเหยียบตั้งเยี่ยราดไปทีครับแล้วก็คากเสด็จไปมึงกับกูสิ้นสุดกันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมหยุดแล้วและผมก็ละได้แล้วแล้ว2ปี3ปีผ่านมาผมมาอยู่ที่นี่แล้วมีตะลุงแก่คนหนึ่งเป่ายานัทมันหอมหลับอยากลองหอมอาจารย์อาจารย์ลองดูนะอาจารย์ลองไหมบอกอาจารย์อาจารย์ผมบอกไอ้บ้าของบ้ามาอีกแล้วเนี่ยไอ้นี่ก็บ้าเขาบอกใช่ฉันอยากจะเป่านะแต่ใจฉันยังแต่ว่าฉันหยุดแล้วฉันละแล้วจบเลยนะติดยาแล้วไม่พอนะอาจารย์แปลว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นในส่วนตัวเองในบัตรดลเลยนะฮะตรงที่ว่าตรงนี้ไม่เขาบอกโอ้ยไอ้ทันเอ้ยมึงหยุดได้แล้วบอกยานัทไม่มีแต่วาระนั้นมันเกิดขึ้นในส่วนตัวใช่ไหมครับครับผมครับนี่เขาเรียกว่ารู้ได้ตนเองครับครับฮัลโหลสวัสดีครับอาจารย์ครับผมนี่จะมาจากราชบัณฑิตครับพระร้อยเอ็ดมี what can I do for you อาจารย์ครับครับคุยสั้นๆเพราะว่ามีแขกกำลังทุบผมอยู่เพราะว่าผมเป็นโรคหลังแอนเดินไม่ไหวนะมีอะไรเรื่องสำคัญอะไรอ๋อพอดีว่ามีผู้ขอทางรัฐประสานรัฐบาลที่อาจารย์เป็นประธานอยู่ครับเออยื่นขอในระดับรองศาสตราจารย์ครับอืมโอเคเอางี้ให้ท่านเข้าหนูเลือกมาแล้วส่งให้ท่านให้ป๋าไอ้พรุ๊บแล้วกันนะแล้วถ้าหากว่าผมเห็นต้องกวนผมก็จะอะไรเห็นว่าอะไรผมจะเพิ่มเติมผมจะเพิ่มเติมแล้วบอกไปทีหลังส่งทางไลน์มาลูกไลน์มานะเนาะไลน์ถามอาจารย์นั่นน่ะไอ้ลูกศิษย์ผมอยู่มาเวลาจะพัดเจ้าอ้อมอ่ะจะอ้อมสุรพงษ์ถามสุรพงษ์นะ
ไม่ถามสุรพงศ์ก็ถามสุกันดามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ได้นะนะครับโอเคนะง่ายนะโอเคครับขอบคุณครับเนี่ยเป็นผู้เฒ่าให้อ่านหนังสือให้คนเป็นนั่นเป็นนี่เนาะก็ตามภาษาเนาะแล้วผมพูดต่อนะอาจารย์นะครับเสร็จแล้วไม่เพียงเท่านั้นนะตอนนี้ติดอะไรรู้ไหมติดดิโพวิตันนึกว่าติดโควิดโอ้ไม่ใช่ดิโพวิตันแล้วโทวิตลูกศิษย์ผมเนี่ยชื่อด็อกเตอร์คนหนึ่งซื้อมาคู่ถังหนึ่งเลยติดดีนักอีกคนหนึ่งก็ซื้อไม่โอ้ตายแล้วทีนี้ตายแล้วเพราะไปขณะไปรัสเซียถามหาดิโพวิตันอะไรนะ แล้วไปสิงคโปร์เนี่ยให้ลูกศิษย์ไปซื้อมาแต่ดิโพวิตันสิงคโปร์รถไม่เหมือนเมืองบ้านเรานะตอนหลังมาคิดได้อีกดิโพวิตันเนี่ยมันเป็นยาเสพติดอย่างหนึ่งหรือเปล่าผมไปถามหมอว่ามันมีเกลือแร่ไหมคุณหมอมีดิมีทุกอย่างเลยอยู่นั่นแหละแล้วผมท่านบอกเพียงแค่นั้นแหละผมก็เลยว่าเราจะต้องหยุดครั้งที่สองนะแล้วก็ละแล้วก็เหมือนกันทำวิธีการแบบเดิมขนมานะโยนแต่กตะกร้าเอาหนีเลยไม่พูดถึงมันอีกเลยจนปัจจุบันนี้ก็เพียงคำที่ผมพูดนี้ไม่ใช่ว่ายกยอตัวเองเพียงจะพูดว่ามันต้องหยุดก่อนใช่ไหมครับแล้วก็ละแต่ละนี่มันมี intensity มันมีความถี่นะตลอดไปหรือช่วงครั้งช่วงคราวแต่นี้น่าจะตลอดไปนะครับตัดสะบั้นเหมือนตัดเชือกโป๊ะเลยครับแยกรูปแยกรามครับความหมายคือทีนี้ปัญหาว่าไฮไลท์ที่ว่าเมื่อเราเข้าสู่ประเด็นที่ชัดเจนอย่างนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับประเทศจีนที่มีหยินกับหยางอยู่ด้วยกันใช่ไหมไอ้อย่างอ่อนกับอย่างแข็งมันอยู่ด้วยกันเนาะครับผมเนาะมันเหมือนกับไอ้ควอนตัมทีอรีมันมีเอชเมตริกทีอรีเนี่ยมันก็ทฤษฎีที่มันคล้ายๆว่ามันเป็นทฤษฎีก้าวกระโดดทฤษฎีโน้มถ่วงบางอย่างแล้วก็มันคือพูดง่ายๆคือทฤษฎีแข็งและอ่อนมันอยู่ด้วยกันถูกครับนะทีนี้พระที่เถียงกันเรื่องอัตตากับอนัตตาเนี่ยแข็งกับอ่อนที่เดียวกันก็คือนิวเคลียร์อย่างเข้มคือแข็งนิวเคลียร์อย่างอ่อนก็คืออ่อนครับนั่นนะฮะก็คือเรื่องของนิวเคลียสนิวเคลียร์นั่นเองครับแข็งอ่อนที่เดียวกันถูกต้องครับมันก็อยู่ด้วยกันได้ใช่ไหมสุดอ่อนจะเป็นแข็งสุดแข็งจะเป็นอ่อนสุดร้อนจะเป็นเย็นสุดเย็นจะเป็นร้อนตรงกลางระหว่างร้อนและเย็นตรงนั้นคือ emptiness นั่นคือความนิ่งตรงนี้มั้งที่นักฟิสิกส์เขาบอกว่าถ้าใครก็ตามทำอุณหภูมิเนี่ยร่างกายให้เย็นถึง173ถึง175องศาฟาเรนไฮต์ให้อารมณ์มันเย็นขนาดนั้นหมดกิเลสอาจารย์ครับเป็นพระอรหันต์ครับพอที่มันเย็นที่สุดคือร้อนที่สุดมันทำลายไอ้ครับทั้งหลายแน่ก็คนนี้ก็น่าฟังพวกเขาอยู่เพราะฉะนั้นผมจึงคิดทฤษฎี IQ 200ขึ้นเมื่อตั้งเกือบ20ปีก่อนงั้นขออนุญาตเสริมก่อนดีว่าก่อนที่ไปนั้นว่าร้อนกับเย็นทุกวันนี้มันก็เป็นประเพณีนิยมที่ทางกลุ่มที่อยู่ขั้วเหนือทำปฏิบัติการเช่นครับอยู่ๆก็ไปกระโดดน้ำแข็งดิกระโดดน้ำแข็งในทะเลสาบพวกฝรั่งพวกโซเวียตพวกยีนพวกยวนถูกต้องครับมีพอเวลากระโดดไปปุ๊บถามว่าเกิดอะไรขึ้นมันเหมือนกับช็อคเลยพวกญี่ปุ่นพวกนี้ครับจากปกติธรรมดาที่เราอยู่ผมผ้าเสื้อผ้าธรรมดาอยู่ก็ถอดลอนจอนก็ปึ้มเนี่ยจุดนั้นมันให้อะไรก็เหมือนกับหยุดที่ท่านพูดเมื่อกี้เนี่ยจะเป็นไซนัสก็ตามเมื่อกี้เนี่ยนะฮะจะเป็นลิปโพอะไรก็ตามแต่แบบเดียวกันเลยหยุดหนาวป่ะครับผมหยุดเย็นมันอารมณ์เดียวกันแต่ระหว่างดื่มกินกับเอาร่างกายไปแช่ระหว่างเย็นสุดกับปกติแล้วไอ้บ้าน้อยคนหนึ่งที่ไปยืนตากฝนตากหิมะอยู่โซเวียตทำนองเดียวกันมันบ้าเลยมันเดินทางนี้ไงเจ้าก็ทำนองเดียวผมก็เลยบอกเฮ้ยบ้าหรือเปล่าวะนี่กูไปมันนอนหนาวชิบหายเดินมาได้นี่มันเดินเฉยอยู่ในกลางหิมะในโซเวียตแบบกำลังตกมาเนี่ยแล้วเดินเป็นชั่วโมงชั่วโมงทำได้ยังไงนี่ก็ต้องมันหมายความว่าอะไรผมก็เนี่ยที่เขาได้ค้นพบวิชาของเขามาผมแล้วผมเดี๋ยวมันบ้าหรือเปล่าวะนี่เป็นพวกนี้มันถ้ากูล้มปึ้งแน่ๆเนี่ยเดินเฉยเนี่ยจับเขามาว่าบ้าทางฝั่งผมจะมีชุดภาษาของผมเฉพาะหนึ่งก็คือ
เซตซีโร่แอนอากาลิโกก็คือชุดเดียวกันชุดที่สองทางฝั่งผมแอบนอร์มอลกับอันคอนเซียสก็คืออันเดียวกันณวันนี้ผมอยู่เชื่อมั่นว่าผมอยู่ในภาวะนี้อยู่แอบนอร์มอลมันบ้าเนาะความไม่ปกติเบ้เป้พวกพวกผีบ้าพูดยังไงภาษาบ้านเราแต่มันมีคำว่าอันคอนเซียสด้วยจ้ะอันคอนเซียสก็ไม่กลับให้ก็ไม่มีความรู้สึกถูกต้องก็คือไร้ความรู้สึกไม่มีความรู้สึกไอ้ไร้ความรู้สึกตัวนั้นคือ emptiness ที่แท้จริงครับท่านแต่มันต้องผ่านความรู้สึกก่อนนะแล้วไปสู่ไร้ความรู้สึกใครล่ะครับจะ get ตรงนั้นเป็น point of view ครับเศษหนึ่งส่วนร้อยล้านของวินาทีฮะจึงจะจับตรงนั้นได้ตรงนั้นก็สามารถนำมาใช้เป็นพลังงานในที่ได้แน่นอนนะนี่คือการค้นพบตัวเองส่วนตัวผมก็คือตรงนี้เองครับอันนี้ฟังให้ดีๆนะครับฟังด้วยดีย่อมมีปัญญาฟังไม่ดีกับทั้งคนฟังก็บ้าคนพูดก็บ้าเนี่ยพูดอะไรกันไม่รู้เรื่องเอาละครับหมายความว่าในขณะที่เราตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งในท่ามกลางความหนาวจัดเนาะเราก็เข้าไปอยู่ในความหนาวนั้นโดยที่ในขณะที่เดินเข้าไปนั้นเหมือนกับพวกก็เรียกว่าแอบนอร์มอลมันพวกเบงเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งนั้นเข้าไปพวกเบี่ยงเบนไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรหนาวจะตายมันตายแน่ใช่ไหมแต่อีกในหนึ่งของเขาก็บอกเขาอันคอนเชียสใช่ไหมใช่ครับเขาก็ไปคนนั้นเขารู้สึกตรงนั้นเขาไม่ได้สนใจอะไรเพราะปล่อยวางไปแล้วทั้งปล่อยทั้งวางไอ้ความอะไรมากระทบเขาก็ไม่มีความรู้สึกมันเป็นธรรมดาความปกติก็เกิดขึ้นครับผมนะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับน่าจะพิจารณาวิธีการของอาจารย์น้อยแล้วว่าอะไรนะที่ท่านไปตากหิมะแล้วก็ท่ามกลางหิมะอย่างน่ะมันคิดยังไงตอนนั้นน่ะเธอคิดยังไงคิดว่าเคยเห็นเนี่ยจากบ้านเมืองไทยเราเนี่ย เห็นผ่านทีวีพอไปอยู่จริงๆแล้วมันจะรู้สึกยังไงพอไปจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้หนาวอะไรจริงก็รู้สึกอย่างนั้นรู้สึกบ้าเถอะที่ผมเรียกว่าบ้าหรือเปล่านี่เลยเขาเรียกว่าหมาไปเบี่ยงเบนพยายามจะถอดให้ได้น้อยกินที่สุดเพราะว่าต้องการเอาตัวเราไปเหมือนญี่ปุ่นเหมือนพวกญี่ปุ่นเขาทำมันเนาะอยากรู้ว่าพอเอาตัวเราโดยที่ไม่มีเสื้อผ้าเลยมันจะหนาวไหมมันก็ไม่ได้หนาวอะไรถ้ามันจะหนาวบ้าก็ต้องมีลมมันถึงจะหนาวนั่นแหละครับถ้าไม่มีลมนี่หิมะนะฮะที่เราเห็นนะฮะน้ำแข็งใสดีๆนี่เองเนี่ยก็หมายถึงลมหายใจใช่ไหมโนลมที่พัดมาลมที่พัดมาลมที่พัดเพิ่มขึ้นมาแล้วทำไงอ่ะเรามีลมมีอยู่ไม่ใช่หรอถ้ามีลมเราก็หาห่มกายแต่ณจุดที่เราแช่ตรงนั้นอ่ะมันไม่มีลมทำไมจึงไม่มีลมก็ความเข้มข้นของมันคงยังไม่เกิดการถ่ายเทมั้งณตรงนั้นถ้าพูดถึงเนี่ยเหมือนกับว่าเปิดแอร์ประมาณสัก22-23องศาแล้วเดินเล่นได้คือจิตเราไม่รับรู้ใช่ไหมไม่เชิงอะเพราะมันรู้สึกสิครับมันถึงจะมันรู้สึกอยู่มันรู้สึกอยู่มันถึงจะได้ alert ได้มันตื่นตัวอยู่ก็รู้ว่าเป็นเพียงธรรมชาติใช่ไหมครับเป็นเพียงธรรมชาติครับก็คือตัวหยุดนิ่งนั่นแหละเนาะตัว substance ของไอ้ตัวควักนั่นแหละครับครับวันนี้เราก็อาจจะที่หนึ่ง substance เมื่อกี้เนี่ยมันมี constant ท่านบอกว่า substance แต่ทางฝั่งผมจะเรียกกันว่าเดี๋ยวนะท่านแปลว่าไฟฟ้าสถิตอะตัวคงที่สแตติกครับตัวนิ่งลองให้ความหมายหนึ่งสแตนติกสแตนไอสแตนสแตติกต้องใช้คำว่าสแตติกกับสแตนกับคอนเซนต์ใช่ไหมครับสแตติกก็คือตัวนิ่งตัวหยุดนะนะก็ที่จริงก็เจ้าคุณหลวงพ่อเจ้าคุณวิริยังท่านก็เป็นนั่งสมาธิบนหิมะหิมะก็พอกมายังตัวท่านนะไม่ว่าแต่ตรงพ่อเจ้าคุณวิริยังพระทิเบตก็ทำแต่เราก็ถามว่าทำไมท่านอยู่อย่างนั้นได้นะครับสภาวะการไม่รับรู้สภาวะนั้นๆด้วยความเป็นจุดนิ่งตรงนี้มั้งได้ครับตรงนี้จะเรียกว่าเพียวนิจิได้ไหมไม่น่าจะยังไม่ถึงตรงนั้นยังไม่ถึงครับมันน่าจะถึงที่บอกว่าสามารถที่จะคอนโทรลฟีลลิ่งตรงนั้นได้กับสิ่งแวดล้อมตรงนั้นได้ครับก็แปลว่ากำลังจะ adjust กันอยู่แหละครับกำลังถามตอบถามตอบอยู่เอ้ยจะอยู่จะไปว่ามันหนาวเหมือนกันนะเอ้ยมันก็พออยู่ได้ว่าไงประมาณ
แต่ในทางโลกิยะเนี่ยผมอธิบายได้แต่มันไม่สุภาพผมไม่อธิบายเลยครับโลกิยะนะเขาฝึกในสมัยพวกเจ้าชายจีนที่มีแม่ยกมาฝึกให้จักรพรรดินะปฏิบัติการเข้าใจครับนั่นนะแล้วก็จักรพรรดิต้องศึกษาวิชานี้นะจากปฏิบัติการนั้นผู้สอนในการปฏิบัตินั้นถ้าทำได้เมื่อไหร่ก็หมายถึงว่าการวางจิตให้มันนิ่งให้มันว่างก็ใช้เวลานานได้หลักที่จิตว่างที่สามารถนำไปใช้ได้ในทางโลกิยะก็ทำได้เชื่อมต่อกันครับเชื่อมต่อพวกเราจะเวนเจอร์มาในเรื่องที่ไปตรงนั้นแม้แต่เจ้าชายสิทธัตถะก็ต้องผ่านกระบวนการนั้นครับเพราะว่ามีพลเมืองมาหนึ่งพระองค์คือราหุลใช่ไหมฮะแปลว่าท่านต้องเข้าใจทางโลกถ้าไม่มีเข้าใจทั้งหมดเอามาสอนใครไม่ได้ I know ใช่ไหม Yes I know ครับ I hear you I know you I hear you นะไม่ใช่ I hear you นะแล้วคำเนี้ยคำนี้เป็นคำที่ดังที่สุดในเยาวชนตอนนี้ใช่ไอ้เฮียยูเนี่ยนะเอ้ยมันก็ enlighten น่ะเนาะใช่ๆ enlighten มันตัวรู้เกิดตัวรู้ขึ้นมาเมื่อเกิดตัวรู้ขึ้นมาก็คลายครับนะเกิดการคลายก็เกิดสมดุลครับสมดุลก็คือไม่กล้าไม่กลัวเป็น neutrality อยู่ตรงกลางระหว่างกล้ากับกลัวครับแล้วก็ดีก็ไม่ดีอยู่ตรงกันแต่ใครจะว่าอย่างไรก็เรียนสองด้านครับอันที่จริงความดีก็อยู่ตรงกลางใช่ไหมใช่ใครเจอด้านที่สามคนนั้นก็คือเจอทางออกของชีวิตแสดงว่านี่ก็คือทางสายกลางนั่นเองครับทางสายกลางคือหยุดเช็คก่อนละเลิกได้เด็ดขาดเอ๊ยยังสูบบุหรี่อยู่ไม่ใช่เหรอก็มีกันอยู่เยอะเหมือนกันนะครับอาจารย์รู้ด้วยนี่ครับครับแล้วต้องถามว่าเพราะอะไรอธิบายมันก็ต้องมี energy ที่จะมาเบิร์นเพื่อที่จะให้แมชชีนตัวเนี้ยมันเบิร์นไม่ติดเหรอผมว่าผมไม่ติดนะเสพติดไหมผมว่าผมไม่เสพติดแน่นอนไม่เสพติดครับถามมาเสียเงินไหมไม่เคยซื้อโอเคนี่ก็เป็นแซมเปิลคือเราไปเห็นพระเคี้ยวหมากนะแล้วก็ไปเห็นพระสุบุรีพระสุบุรีก็คือหลวงปู่แหวนสมัยก่อนเนาะหลวงปู่คูณตัวโตเป่าไอสไตล์แล้วทีนี้หมอจะตัวกระสุนนะแต่ว่าท่านเหล่านี้ไม่ได้ดูดนี่เป่าออกคือไฟจุดเป่าออกอาจจะใช้เป็นควันเป็นสมาธิอาจจะใช้ไฟเป็นสมาธิอาจจะใช้น้ำหมากเป็นสมาธิผมก็เลยมองในแง่ดีนะพ่อแต่ก่อนผมไม่ชอบนะสูบบุหรี่ผมก็ไม่ชอบผมไม่สูบนะเราไม่สูบไม่ชอบผมไม่ได้เขามีเหตุผลของเขาแต่ว่าพระเคี้ยวหมากที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยผมสงสัยว่าทำไมหมากก็เคี้ยวมาไอ้คำหมากเคี้ยวไปเนี่ยเป็นก้อนเป็นพระยิงไม่ออกก็มีเนี่ยครับก็เลยเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งผมบอกว่าบางทีเราก็เข้าไม่ถึงเราก็ไปวิพากษ์วิจารณ์หรือไร้สาระเหมือนกันบางทีเราคิดว่าสิ่งที่เป็นสาระทำท่าแต่งตัวดีหลับตานั่งสมาธิยุบหนออีนางหนอยุบหนออีนางหนออยู่ในใจก็มีใช่ไหมดูมันฟอร์มดีแต่จิตใจไม่ลดละปล่อยวางแต่องค์นุ่มผมเชื่อมาก็ไม่สนใจเสียงเคี้ยวคุยเคี้ยวเนี่ยนี่ก็เพราะนั้นผมคิดว่าบางอย่างมันซ่อนนะซ่อนกันอยู่บางอย่างท่านก็ทำเป็นสกปรกทำเป็นอะไรมีครั้งหนึ่งหลวงปู่โง่นเนี่ยผมบุญไม่ถึงนะจริงผมไปบรรยายแถวพิจิตรแถวอุตรดิตถ์นี่นะแถวอุตรดิตถ์แถวพิษณุโลกนี่นะพิษณุโลกก็บอกไปไหว้หลวงปู่โง่นไปไหว้หลวงปู่โง่นเออเดี๋ยวค่อยไปจนท่านมรณะนะแล้วหลวงปู่โง่นเนี่ยเวลาทานข้าวนี่ท่านเมตตาเนาะบางทีหมามาทานมาออกกินไปด้วยนะครับครับบางทีวัวมาเลียมาเลี้ยงก็กินคนไปเห็นไก่มากินมาจิกกินกันไปท่านไม่เห็นมาอะไรกินกันไปกินด้วยกันกินด้วยกันครับเขาบอกอะไรผ้าศักดิ์สิทธิ์แล้วนี่บางคนก็มาไม่มาใกล้เลยครับแต่จริงๆแล้ว
ท่านบอกว่ามันจะต่างอะไรกันทุกชีวิตมีค่าเท่ากันแล้วมันต่างอะไรกันนะเราเมตตาถึงขั้นหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่กับธรรมชาติท่านเองก็เป็นตัวธรรมชาติกินกับธรรมชาติตัดอื่นก็ธรรมชาติเดี๋ยวถ้าหากวัวมันเป็นโรคมันก็ต้องเดินมาไม่ได้มันต้องตายนกมันมีโรคมันก็บินไม่ได้อีกามีโรคมันก็บินต้องคงท่านลึกซึ้งพอแล้วน้องอ้วนอาจารย์อ้วนเนี่ยเข้าใจรู้จักประวัติหลวงปู่นุปู่หลวงปู่ง่วนไหมไม่ครับแต่ว่าจะขอเสริมว่าจริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่ทุกวันนี้เราติดที่สุดติดหนักมากติดกว่าสารเสพติดที่เป็นวิทยาศาสตร์ทำมาแล้วก็ติดมากกว่าสิ่งเสพติดที่เป็นใบยาสูบของธรรมชาติจริงแล้วเราติดการหายใจครับติดการหายใจติดการหายใจครับหนักกว่าที่สุดของเพื่อนเลยเป็นยังไงก็เราไม่หายใจไม่ได้ครับแต่อย่างอื่นเราละวางได้เราไม่เสพติดได้ตลอดของคนที่ฝึกหยุดหายใจใช่ไหมครับทำไงที่ว่าคือหมายความว่าเราวางบุหรี่ได้เราไม่ได้สูบตลอดเวลาเราไม่ได้ยาบ้ายาเมาตลอดเวลาแต่หายใจเราหยุดไม่ได้เราต้องสูบตลอดเวลาแต่ถ้าเราหยุดจะเป็นกระบวนการที่ดีใช่ไหมก็ได้ที่ดีทีนี้ถ้าได้ที่ดีมันจะไปทำให้ถ้าพูดถึงที่เขาว่ากันว่าในหนึ่งลูกอากาศเนี่ยครับมันมีตั้งหลายธาตุครับเราเสพติดธาตุแต่ธาตุที่มันเป็นโทษของเราที่เราจะหนักตัวเนี่ยครับก็คือธาตุที่ล้อมรอบปรมัตถธาตุนั่นแหละครับลุงเรียกลุงหงอกเขาเรียกว่าธาตุปรมัตถ์ก็คือพระธรรมนั่นเองไอ้ตัวพระธรรมเนี่ยเป็นภาษาทางฝั่งพุทธแต่ถ้าเป็นภาษารหัสธรรมชาติมันก็คือไฟฟ้าสถิตอ่ะไฟฟ้าสถิตก็เป็นฟิสิกส์อีกถ้าเป็นภาษามนุษย์มันคือความรู้สึกที่ดีที่อิ่มมากสดชื่นมากถ้าเป็นผมก็จะบอกว่ามันอยู่ตรงกลางระหว่างอย่างเช่นเวลาผมพูดมากก็จะบอกว่าถ้าหายใจแล้วมันหนักตัวอยู่นะครับผมบอกถ้าอยากเบาตัวจะต้องหายใจให้เหนื่อยให้ได้ต้องทำให้ตัวเองเหนื่อยให้ได้ก่อนคุณถึงจะได้ความอะไรเบาตัวก็คือตัวเหนื่อยยากกับตัวหายเหนื่อยเร็วตัวนี้แหละฮะที่เราแทบจะใช้กระบวนการของการที่จะกำจัดธาตุที่ไม่บริสุทธิ์ออกไปให้เหลือน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าถ้าถามว่าเสพติดถ้าดีเบตแบบเสพติดว่าทุกอย่างคือเสพติดต้องหยุดลดละเลิกเราเสพติดมันมาทุกวันเรายังไม่รู้ตัวอยู่เลยด้วยซ้ำก็คือธาตุที่ล้อมรอบธาตุบริสุทธิ์นะครับมันเกิดขึ้นจากลมหายใจทั้งนั้นเลยแล้วติดมันใช่ครับแล้วต้องการจะเบรกมันอย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับเบรกนี่คือเอาส่วนที่เป็นประโยชน์ออกมาจากโทษเมื่อกี้หนูว่าอะไรนะมากๆหนูว่าอะไรนะเหนื่อยง่ายเหนื่อยยากเหนื่อยยากถ้าคุณป๋าเหนื่อยยากแล้วเวลาเดินไปไหนก็เหนื่อยยากเหนื่อยยากมากๆเลยอ่ะแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามันเหนื่อยยากทำอะไรก็ตามอ่ะช้อนมือเขาเหนื่อยกันเขาทำอะไรก็เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยแต่เราอ่ะมันเหนื่อยยากมากทำไมมันไม่เหนื่อยสักทีประมาณเนี้ยนั่นแหละครับกับอีกอันนึงมันมีเคลื่อนที่กับอยู่กับที่คนที่เขาบอกว่าเขาเคลื่อนที่เขาเหนื่อยคนเหนื่อยโอ้ยทำไมเรามันหายเหนื่อยเร็วมากเนี่ยครับไม่ใช่เก่งมากกล้ามากนะฝาแหวกก็ไม่ใช่นะคือทำไมมันหายเหนื่อยเร็วมากตรงนี้แหละฮะมันเอามาแทนค่าคำว่าตรงกลางเพราะว่าอะไรเพราะมันพูดคำว่าตรงกลางไม่ได้ตรงกลางเนี่ยมันพูดไม่ได้เลยมากสุดก็คือเบาตัวอีกก็ยังมองไม่ออกอีกเพราะว่าเบาตัวของแต่ละคนมันแตกต่างกันแต่ถ้าบอกด้านตรงข้ามให้จบเลยป๋าเหนื่อยยากป๋าครับเดี๋ยวตอนนี้ไปป๋าจะเหนื่อยยากแล้วแล้วบางทีเห็นเธอว่าสวอปอากาศใช่ไหมครับสวอปคืองับอากาศครับครับครับงับเนี่ยมันเหมือนหมางับเหมือนงับถ้าบอกตรงๆนะฮะงับเนี่ยนะฮะคำว่างับนะครับวันที่ลุงพูดตอนบรรยายสมาธินอนนอนทำสมัยก่อนลุงบอกว่าทำปากจู๋ๆสูดอากาศเข้าไปเพราะนั้นผมได้ยินตรงนี้ผมได้ยินตรงนี้โอเคนะฮะทีนี้วันหนึ่งอ่ะต้องแยกส่วนระหว่างคุณลุงกับ TDM ว่าวันหนึ่งไปอยู่ออสเตรเลียมันไปอยู่ที่ตรงนั้นนะป๋ามันคือ5ดาวทั้งกินอยู่หลับนอนข้างฝาเนี่ยเต็มไปด้วยอาหารแห้งอาหารสดอ่ะกินไม่หมดหรอกที่นอนเนี่ย
แสนจะหืมวิสมาลาเลยพื้นที่ออกไปมองเนี่ยป๋าเป็นหลายๆร้อยไร่อ่ะไม่มีอะไรมาบดบังสายตาเลยแล้วทำไมเราถึงหายใจไม่ได้มันไม่เข้าโอ้โหมันแน่นปัก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 เลยเราก็ไม่รู้จะทำยังไงพอไม่รู้ทำไงเสร็จปุ๊บเราก็ไม่หายใจมันซะเลยเพราะเราจำคำหนึ่งได้ว่าลุงหงอกก็เคยเป็นหอบเหมือนกันตอนสมัยก่อนตอนนั้นเราไม่ได้หอบแต่หายใจไม่เข้าเราก็เลยว่าถ้าเราไม่หายใจซะเลยซะมันไม่อยากให้เราหายใจเราก็ต้องไม่หายใจมันซะเลยจบก็คิดอยู่แค่นี้พอคิดอยู่แค่นี้ครับมันก็หายใจหมายถึงว่าคิดแล้วก็ทำเลยนะครับคิดแล้วก็ทำว่าไม่หายใจดีกว่าเว้ยเท่านั้นแหละมันก็เลยหายใจได้พอหายใจได้ก็เดินออกมาที่ตัวอาหารลุงมาเห็นลุงก็มาช่วยให้หายใจได้ง่ายขึ้นนั่นคือจุดที่เก็ตแล้วว่ามันต้องไม่หายใจไว้เสร็จก็คงเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ลุงฟังลุงพูดคำนี้ว่างับอากาศอ๋อลุงไหนลุงหงอกเนี่ยเรียนนะใช่ฮะลุงหงอกวันนี้งับอากาศครับปากพ่อโจทีนี้ลุงก็พูดของลุงไปก็ไม่ได้คิดอะไรพออยู่เมืองไทยกินมากตัวมันเริ่มตันอ้วนเนี่ยใช่กินนี่แน่นไปแล้วนะฮะนั่งยืนนอนเดินแน่นหมดแล้วครับไม่ไปต่อแล้วด้วยยังไม่สังเกตแค่กินน้ำมันลุงป๋าครับเดินไป5-9ก็เหนื่อยแล้วอ่ะไม่ไหวแล้วอ่ะมันต้องพลิกมันต้องเปลี่ยนอีกแล้วมันไม่อยู่แบบเดิมไม่ได้แล้วก็เลยหาวิธีการในการที่จะเอาตัวเองให้รอดเนี่ยมันก็ไปเจอการไม่หายใจบัญญัติเนี่ยฮะมี7ประการที่มันได้ออกมาเป็นความรู้สึกตั้งแต่เริ่มหยุดหายใจมันได้มา7อย่างครับมันได้มา7อย่างเนี่ยครับมันมีอึดอัดมันมีแน่นมันมีบางอย่างวิ่งในตัวมันเกิดขึ้น7ประการต่อเนื่องกันผมก็เลยเฮ้ยก็เฮ้ยแล้วทีนี้พอเฮ้ยเสร็จปุ๊บผมก็เอาบัญญัติ7ประการเนี่ยครับเอามาทำซ้ำพอทำซ้ำเสร็จปุ๊บมันจะออกมาเป็นแนวราบทีนี้พอทำแนวราบจะเดินจากพระนั่งเก้าไปสารกลางอ่ะเดินไปปุ๊บมันบวมเฮ้ยมันจะแตกตัวจะแตกตายนี่หว่าแสดงว่าราบมันไม่ใช่นะช่วงนั้นก่อนราบถามว่าทำไมไปได้ตอนนั้นอ่ะมันไปรู้สึกถึงความรู้สึกที่ว่าไร้แรงมันได้มาจากอะไรได้มาจากการรู้แรงใช่ไหมครับเฮ้ยมันมีแรงอะไรแรงอะไรแล้วมันไปคอนโทรลแรงอยู่ก็คือต้องเป็นไร้แรงแน่ๆก็สรุปเป็นอย่างนั้นไปเสร็จปุ๊บจึงเริ่มใช้กระบวนการนี้อ่ะฮะมาเป็นคอนเซ็ปต์เสร็จปุ๊บตอนนั้นพอดีมันมีสาวคนหนึ่งเข้ามาหนูในวังวนไปจีบเขาก็เลยรู้ว่าเรื่องของแรงอ่ะถ้าไปหาแม่กับไปหาสาวป๋าไปหาใครผมต้องไปหาสาวผมไม่ไปหาแม่ใช่เพราะแม่เนี่ยเจอกันอยู่แล้วมันก็เลยใช้แรงดูดของสาวที่เราไปหานั่นน่ะพาเราไปแต่โดยเนื้อในเรารู้แล้วว่าเราจะใช้แรงนี้แหละเพราะอะไรเพราะแรงหนึ่งที่เราเอาชนะไม่ได้คืออะไรครับความต้องการถ้ามันมีเหนือความต้องการมาหาเราอ่ะเราถึงจะทำไงฮะถ้าเราเองมันไม่ทำหรอกเพราะอะไรเพราะผมบอกกับตัวเองทุกวันว่าเราจะออกไปออกกำลังกายไปวิ่งไปโน่นนี่มันไม่ไปมันขี้เกียจผมก็เลยใช้แรงตัวนี้นำพาพอใช้แรงตัวนี้นำพามันก็ทำให้เราเดินไกลเพราะว่าเราเดินโอ้โหไกลมากนะฮะเดินจนเราไปเจอตัวบวมมันไม่สบายมันไม่ระบายพอไปเจอตัวบวมเสร็จปุ๊บ ก็สารภาพกับสาวว่าชอบเสร็จปุ๊บ ก็บอกเขาจะแต่งงานสิ้นปีหมดแรงพอมันหมดแรงเรารู้แล้วนี่ว่าแรงแนวนี้เนี่ยมันเรียกแนวราบมันไม่ได้อะไร มันไม่สบายอ่ะมันจะแตกตัวนี่แตกตัวจะแตกตายนี่เพราะว่าโอ้ยมือบวมปะเสร็จปุ๊บพอมันหมดแรงอ่ะแล้วสาวมันไปแล้วนี่เราทำไงทีนี้เราก็ไม่อยากไปแล้วสิเพราะมันไม่มีแรงมาฉุดกระชากเราไปเราก็เลยเอาวะในเมื่อตัวมันยังไม่หายเราก็ต้องใช้แนวดิ่งก็ดิ่งไปผมเรียกว่าดิ่งงับพอเจอดิ่งงับเท่านั้นแหละป๋าไม่ถึง5 นาทีโอ้โหเฮียแบบว่าเหงื่อแตกหายใจโล่งโปร่งนู่นนี่นั่นมาบัดดลเลยผมจึงเรียกว่าราบงับกับดิ่งงับพอราบงับกับดิ่งงับผมรู้จังหวะมันอ๋อมันอยู่ที่ตรงนี้เองเหร
รากงับราบแนวราบแนวราบรูทเนี่ยนะราบราบแนวราบเนี่ยครับ horizontal line เนาะใช่ครับโอเคแนวราบครับพอมารู้แนวราบกับแนวดิ่งมันเริ่มมารู้แต่จริงแล้วกรอบภาษาเนี่ยลุงหงที่พูดอยู่เสมอแล้วสักแรงจนซึ่งเราไม่ไปเพราะว่าภาษาเราไม่เก็ตคือเราจะเก็ตก่อนถ้าเรารู้สึกเมื่อมันไม่รู้สึกเราก็ไม่ใช้ภาษานั้นเรามาใช้ราบกับดิ่งซึ่งพอได้ราบกับดิ่งมาเราเลยรู้ทันทีเลยว่าอ๋อไอเหตุหนึ่งที่สุขภาพเราแย่เนี่ยครับเพราะว่าอะไรเราอ่ะใช้ชีวิตตามแนวแรงมาตั้งแต่เกิดตั้งแต่เราเริ่มหัดเดินได้ตอนเด็กนั่นแหละครับเราเสียแรงไปเลยแล้วแก้แรงลบไม่ได้ใช้แรงบวกใช่ไหมใช่ฮะก็ได้ถ้าอย่างนั้นก็คือใช้แต่แนวราบแนวราบคืออะไรมันกดทับไปตลอดถูกไหมครับแต่ถ้าเราใช้แนวดิ่งเนี่ยฮะแนวดิ่งแนวดิ่งตัดแนวราบเขาเรียกว่า Latin Latin ครับพอเอาดิ่งไปตัดราบเท่านั้นแหละฮะมันไม่รู้จะถูกอธิบายว่ายังไงแต่เอาดิ่งตัดราบเนี่ยครับมันจะให้ค่าของแรงตามแนวแรงที่เป็นแนวจริงเพราะแนวจริงของมันคือแรงแนวดิ่งไม่ใช่แนวราบแนวราบเนี่ยมันคือแนวแรงที่เป็นโทษอ่ะโหไม่รู้จะบอกยังไงครับไม่มีประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์ครับเพราะฉะนั้นพอใช้แนวดิ่งเท่านั้นแหละฮะมันก็เกิดกระบวนการของความโล่งโปร่งสบายที่ว่านี้ป่าชี้แล้วฮะมีหยุดพอเกิดแนวแรงเท่านั้นน่ะนี่หมวกผมก็เลยผสมผสานแนวแรงระหว่าง2แรงนี้นะครับแล้วเอาไปใช้ในท่านอนพอใช้ท่านอนมันก็มีหลักสูตรของมันว่าตื่นมาเนี่ยผสมผสานคือระหว่างลืมตากับหลับตาคำว่าลืมตาเนี่ยคือตื่นตัวหลับตาเนี่ยครับคือรู้สึกตัวสังคมก็บอกตื่นรู้พอไม่รู้ผมว่าคำว่าตื่นรู้คนรู้สึกไหมของผมเนี่ยผมรู้สึกพอรู้สึกว่าตื่นตัวกับลืมตาเนี่ยฮะกับหลับตาเนี่ยรู้สึกตัวปุ๊บเป็นอย่างนี้นะคำว่ารู้สึกตัวจังหวะนั้นคือร่างกายบางที่สุดเบาที่สุดตอนตื่น พอบางที่สุดตอนตื่นเราก็ใช้กระบวนการของนี่ราบดิ่งราบดิ่งงับเนี่ยผสมผสานมันจะเข้ามาเป็นรูปแบบของการงับอากาศละคืออะไรครับดึงลมเข้าตัวไปเลยแล้วก็หยุดสต็อปไฟพอหยุดสต็อปเสร็จปุ๊บเท่านั้นแหละฮะกระบวนการตรงนี้ผมไม่รู้หรอกว่าข้างในมันทำอะไรแต่ที่แน่ๆถ้าง่วงให้หลับต่อมันจะเข้าโหมดอีกโหมดนึงไปเลยมันจะไปสู่น้องของจิตก็คือฝันน้องๆของสมาธิคือนิมิตน้องๆของนิมิตก็คือความสว่างในตามันจะเข้าไปโหมดนี้ละนี่คือเคล็ดลับเคล็ดนึงอีกเทคนิคนึงของการรู้สึกตัวในขณะที่เราใช้ช่วงโซนผมเรียกว่าประตูตรงนี้ครับมันเป็นประตูมิติที่ระหว่างหลับไปตื่นตื่นไปหลับผมจะเอาตรงนี้มาใช้เสร็จปุ๊บพอผมลืมตา มันตื่นตัวใช้ปั่นจักรยานสมมุติใช่ไหมไม่ต้องที่นอนบนที่นอนปั่นจักรยานอากาศจักรยานอากาศตัวจักรยานคือตัวสี่ภาคองศาก็คือผสมผสานระหว่างดิ่งราบกับดิ่งนะเพราะว่าอะไรดิ่งมันแนวดิ่งก็90ไอ้นัวราบมันก็แนวราบของอีกแนวนึงแต่นี่มันตัดมาแค่ครึ่งเดียวก็คือยกขาขึ้นมาหน่อยนึงแล้วปั่นจักรยานอากาศแล้วสิ่งที่ได้อะเบาหนักเข้าไปอีกครับเบาหนักเข้าไปอีกเหงื่อแตกมาแน่นอนแล้วยังไม่ทันไปไหนแล้วเสร็จปุ๊บให้อีกท่านึงก็คือมายืนตรงเนี้ยฮะแล้วแต่ว่าช่วงวัยว่ากระโดดได้ไม่ได้กระโดดให้แค่ลอยเพราะอะไรเพราะใช้แรงต้านแรงคืออะไรโดยปกติแรงของแนวดิ่งมันจะกดเราต่อตลอดเวลาใช่ไหมครับแต่ในขณะที่เราต้านแรงอ่ะก็เราใช้น้ำหนักตัวเราครับโดยการผ่านการอะไรครับมันโดยธรรมชาติคือมันต้องหายใจเข้าไปพอหายใจเข้าไปเพื่ออะไรยกน้ำหนักตัวเราขึ้นต้านแรงเข้าหาศูนย์กลางของโลกเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นจะต้องกระโดดสูงกระโดดต่ำกระโดดค่อยกระโดดอะไรแค่ขยิงปลายเท้าหรือว่ากระโดดสปริงขึ้นมาแต่ผมใช้กระโดดเชือกเพราะว่าอะไรผมใช้ความเข้มข้นของมันเพราะตัวผมหนาตัวต้านทานผมสูงผมก็ให้ทำอีกประมาณ3ครั้งทุกครั้งของสเต็ปของมันก็คือว่าคุณต้องเจอเหนื่อยให้ได้ถ้าคุณไม่เจอเหนื่อยไม่ได้ความเหนื่อยนั่นแหละครับคือตัวของพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยครับมันยังไม่ออนสวิตช์มันออฟไลน์อยู่พอมันไม่ออนสวิตช์มันเลยทำให้หนักตัวจริงๆแล้วพลังงานมันพร้อมเสิร์ฟ
แต่เราใช้มันยังแค่เราพลิกแพลงมันไม่เป็นโดยผ่านอะไรผ่านความร้อนครับผ่านการกดทับผ่านการกดดันผ่านอะไรก็ตาม ครับป่าประมาณนี้ครับครับก็ที่กระบี่มือสองที่ผู้ติดตามอาจารย์ไกรสอนก็ได้อธิบายถึงเส้นแนวนอน horizontal line เนี่ยกับเส้นแนวตั้งเนื่องจากเป็นคำอธิบายที่ง่ายแต่ซับซ้อนแต่มีพลังอยู่ในตัวก็จึงให้ว่าที่ดร.สต๊อปเนี่ยดร.หยุดเนี่ยให้เขียนเป็นเมทริโลจีอันที่สองในการที่จะผ่อนคลายและทำให้เกิดสมาธิหรือพลังพีริซึมในคอนเซปต์ของโซเวียตโมเดลนะครับที่น่าจะเกิดจากองค์ความรู้อันนั้นที่เข้าไปทดสอบความหนาวที่ประเทศโซเวียตกับระหว่างอาจารย์ไกรสอนกับอาจารย์น้องอ้วนเนาะก็ให้เธอบันทึกกันให้เข้าใจแล้วก็เขียนแมทริโอลจีทั้งสองนั้นมันมีความสัมพันธ์อะไรกับเพียวเอเนอร์จีตอนนี้ผมก็รับทราบพอตามทันแต่ยังไม่ชัดเจนจนกว่าหนูจะเขียนเป็นภาษาที่อาจารย์เขาพูดเมื่อกี้นี้ให้เป็นระบบแล้วไปให้เข้าใจทุกขั้นตอนที่พูดมานั้นเมื่อผมอธิบายแล้วผมเข้าใจทุกขั้นตอนอันนั้นแหละผมจึงจะพิจารณานำมาสู่การปฏิบัติเข้าใจไหมด้านอันนี้ก็คือที่จะเป็นตัว theory ของ alternative way ในการที่จะสร้างพลังให้เกิดขึ้นกับตัวของเราเองนะครับนี่ก็ที่เหตุที่คุยทั้งสองด้านนี้ก็เพื่อจะชี้ดึงเอาความรู้ความสามารถที่ปฏิบัติที่ผู้ปฏิบัติได้พบอะไรครับที่ผู้ปฏิบัติได้พบอะไรพบเคล็ดลับมากกว่าแค่พบนะฮะพบจะช่วยอะไรได้ก็ถ้าพูดเรื่องเดียวคือเรื่องเบาตัวเบาตัวเบาตัวเราต้องการเบาตัวไหมแล้วเบาตัวทำให้เกิดอะไรเอาล่ะทั้งหมดที่ว่ามาสักครู่นี้ครับก็ประมาณหนึ่งซึ่งจะไม่ลงไปในดีเทลแต่ทั้งหมดโดยรวมจับมัดใส่ห่อมันเรียกว่าฐานสภาพฐานสภาพฐานสภาพมันมีสภาพสภาพ physicalสภาวะและก็ภาวะผ่านใช่ไหมคำว่าสามคำนี้ป๋าครับผมบอกขออนุญาตตัดตอนนี้เลยว่าถ้าสภาพเนี่ยครับมันคือประตูแรกของธรรมชาติคำว่าธรรมชาติตอนนี้ในคน95ล้านคนจะบอกว่าต้นไม้ใบหญ้าสิงสาราสัตว์ถ้าเป็นผมบอกไม่ใช่แล้วเขาบอกไปอะไรนะผ่อนคลายธรรมชาติไปซึมซับธรรมชาติไปปลดปล่อยธรรมชาติแล้วก็คือไปกินเที่ยวใช้นั่นเองแค่เปลี่ยนที่อย่างมากสุดไปไม่เกิน5ครั้งหรอกครับเดี๋ยวก็เบื่อแล้วก็ต้องเปลี่ยนไปอีกนั่นแหละเขาเรียกธรรมชาติมีอยู่เคสนึงมีผู้ชายอยู่คนนึงเขาสงสัยว่าคุณภรรยาจะมีกุ๊กมีกิ๊กมีชู้เขาแก้ด้วยการที่บอกว่าขับมอเตอร์ไซค์ครับแล้วก็ไปท่องเที่ยวธรรมชาติเขาหวังว่าธรรมชาติจะช่วยปลดปล่อยความเครียดสะสมที่เกิดจากการที่ผิดหวังในชีวิตเนี่ยฮะได้สุดท้ายเขาก็ฆ่าตัวตายนี่คือข้อชุดข้อมูลแต่จริงแล้วถามว่าแล้วจริงๆแล้วในความเป็นผมเนี่ยธรรมชาติมันคืออะไรธรรมชาติคือรอยต่อของน้ำดินน้ำอากาศที่มันเปลี่ยนสถานะกันถามว่ามันเปลี่ยนได้ยังไงในโครงสร้างของต้องหยิบยืมภาษาพุทธศาสตร์มาใช้เขาบอกว่าเราท่องกันจำมากเลย99คนจะท่องมาแล้วว่าดินน้ำลมแล้วก็ไฟจริงๆไฟไม่เกี่ยวครับดินน้ำต้องเป็นอากาศอากาศเดี๋ยวนะลมอ่ะไม่ใช่อากาศอากาศคือลมอะไรสักอย่างเนี่ยมันคืออากาศก่อนนะครับทีนี้ไอ้ตัวนี้แหละฮะไอ้ตัวนี้คือเราอ่ะจะเจอรอยต่อของสภาพเมื่อเรางับอากาศได้ครับท่านเพราะอากาศเป็นเบสออนที่มีตัวต้านแรงน้อยส่วนมนุษย์จะพูดนี่คือแค่ภาษาด้วยซ้ำไปพอเสร็จปุ๊บพอได้สภาพถามว่าในสภาพมันมีสภาวะนี่มันเข้าเรื่องจิตแล้วเมื่อกี้มันกายกับใจก็คือความรู้สึกนึกคิด
ขั้นจิตของสภาวะมันคือใจกับจิตเข้าไปแล้วครับพอมันเข้าไปสู่จุดเนี้ยนิดนึงเพิ่มพอเข้าสู่รู้จักโทรพัชรีสภาวะพัชรีนะเจ้าหน้าที่เราเข้าสู่สภาวะที่ว่านั้นนะฮะกลับมายังพุทธศาสตร์เลยตรงนั้นจุดนั้นจะเรียกว่าบุคลาธิฐานครับเปิดไฟนี้ด้วยเลยจุดนั้นจะเรียกว่าบุคลาธิฐานเมื่อกี้มีคำว่าสภาพสภาพก็คือฟิสิกอลพวกนี้นะพวกของแข็งก็ได้ครับพวกมุกเป็นสภาพร่างกายซึ่งมันมีน้ำหนักมันมีเวทมันอยู่แต่สภาวะเป็นเรื่องอีกเรื่องนึงเรื่องของรอยต่อระหว่างใจกับจิตมันจะเห็นเป็นภาพพวกนิมิตอะพวกนี้ก็เลยเป็นบุคลาธิฐานตรงนั้นครับเชิญครับครับแล้วคงจะหยุดตรงการนุลีครับไอ้ตรงไอ้บทความเกี่ยวกับไอ้ mindfulness meditation ภาษาอังกฤษที่ป๋าลงสกปัดให้ป๋าหน่อยดูที่เธอเก็บไว้นะภาษาอังกฤษอะภาษาอังกฤษที่ที่เธอเคยบันทึกไว้ถามพี่ตำรวจก็ได้แต่ก็ mindfulness meditation ที่ลงอินเทอร์เน็ตเราเจอเนาะที่คล้ายๆว่าเธอได้เก็บไว้หลวงพี่ตำรวจเก็บไว้ก็รุณาซัพพลายผมหน่อยครับ meditation นะลูกนะยังไงถามนะครับครับดีครับคือทำงานหลายด้านพร้อมกันเนาะครับป๋าสิ่งที่ได้ป๋าจะสรุปขออนุญาตอย่างนี้แล้วกันเมื่อกี้มันเป็นภาษาอธิบายซึ่งผมเองเนี่ยไม่อยากก็ไม่ควรใช้ภาษาอธิบายเพราะว่ามันเฉพาะบุคคลเอางี้ถ้าเมื่อกี้ป๋ามันได้อะไรมันได้รู้ว่าที่เขาอยากได้กันน่ะที่เขาพูดถึงกันน่ะไอ้คำว่าสิทธิศักดิ์สิทธิ์นะครับ เขาไปปฏิบัติธรรมเขาไปสมาธิธรรมเขาไปอ้อนวอนเขาไปขอร้องนู่นนี่น่ะนู่นนี่นั่นเนี่ยผมบอกว่าจริงๆแล้วอะครับตัวสภาวะมันอยู่ในสภาพภาวะเนี่ยมันอยู่ในสภาวะภาวะคือพระธรรมสภาวะเนี่ยคือธรรมชาติที่เป็นนามสภาพคือธรรมชาติที่เป็นรูปแสดงว่ามันอยู่ในสิ่งเดียวกันมันอยู่ในที่เดียวกันไอ้คำว่าที่เดียวกันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอะครับถ้าถามว่าอยากได้สมาธิธรรมอยากปฏิบัติธรรมได้ฮัลโหลส่งทางไลน์อยู่ไหมครับโอเคขอบคุณลูกหนูจะเอาไลน์ออกไปให้นาปริ้นไม้ป่านะลูกถ้าอยากได้ถามว่าถ้าอยากได้มันจะต้องจัดการที่ฐานสภาพไม่ใช่ไปบริโภคฐานสภาวะหรือฐานภาวะฐานภาวะธรรมมันเป็นเรื่องของพระเจ้าเป็นเรื่องของพุทธเจ้าเป็นเรื่องของอรหันต์ขนาดว่าโสดาปัตตานาคายังไม่มีสิทธิ์ในภาวะเลยครับแล้วเราเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาเนี่ยคือพอไปงับประกาศมันพูดถึงเรื่องนี้ทำไมมันได้เรื่องนี้ก็แล้วกันมันพูดมันจะมาถึงเรื่องนี้ครับคำว่าเรื่องนี้มันก็กลายเป็นเรื่องของสมาธิไปเพราะฉะนั้นจึงไม่เน้นหนักในรูปแบบของสภาวะและหรือภาวะพวกหนึ่งภาวะผมก็ไม่ค่อยพูดอยู่แล้วเพียงแค่อ้างถึงไม่เคยอ้างอิงแต่ถ้าอ้างอิงสภาวะผมอ้างบ้างอ้างตามเบสออนของตัวเองแต่ถ้าสภาพพอทำงับอากาศนะครับผ่าถามว่ามันได้อะไร มันรู้ว่ามันจะแก้ไขความต้องการของเธอยังไงและไม่มีเนื้อหาเพราะว่าเนื้อหาของป๋าถ้าเกี่ยวสมมติป๋าเดินทางมาบอกว่าเอ้ยฉันต้องการแก้เรื่องนี้ผมก็จะฟังเสร็จแล้วผมก็จะบอกวิธีการอย่างเช่นเดินทางมาล่าสุดตอนเช้าที่มันได้แบบเบสออนของมันคอมมอนของมันเลยคือวันเริ่มต้นอ่ะโหกว่าเราจะได้มาเราทำหลายอย่างมากเลยโคตรยากเลยต้องเดินทั้งวิ่งทั้งนู่นทั้งนี่แต่พอหนึ่งพอมันหลายวันมันเริ่มพัฒนาขึ้นแล้วมันสั้นง่ายครับอย่างเช่นเราสามารถที่จะสดชื่นได้เพียงแค่ยืดกับย่อเนี่ยครับคืองับอากาศแล้วงับอากาศอยู่ในไหนอยู่ในยืดกับย่อทีนี้ยืดกับย่ออยู่ภายใต้เงื่อนไขอะไรต้องไม่ปวดกับไม่เจ็บจุดใดก็ตามในร่างกายที่มีเมื่อยนั่นแหละครับนั่นแหละครับตรงจุดนั้นแหละครับพลังบานเลยแต่ต้องใช้ให้เป็นคือไปออนสวิตช์มันนี่กลับมาที่สภาพแล้วฮะพอออนสวิตช์มันเสร็จปุ๊บสิ่งที่ได้มาคือความสดชื่นและความสบายตัวจบแล้วครับป๋าครับตรงนี้ยังจะไม่อธิบายจนกว่าเจ้าหนูนั้นจะ
บันทึกเป็นระบบเนาะเขียนเป็นโครงร่างเป็นสมการมาแล้วอาจารย์จะศึกษาให้เข้าใจแล้วก็จะมีวาระหนึ่งที่จะต้องมีการสนทนาธรรมเพราะว่าสิ่งที่เราพูดนี้พวกเราอาจจะพอเข้าใจกันได้แต่ว่าเนื่องจากสิ่งที่อธิบายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นทั้งแอบสแตรกนามธรรมเป็นทั้งรูปธรรมนะทีนี้บางคนก็อาจจะฟังไม่รู้เรื่องซึ่งมันต้องอาศัยวิชาที่เราจะต้องเข้าไปมีตัวสัญญาที่เราจะเข้าไปศึกษาเป็นรูปร่างหนูต้องผลิตออกมานะครับอันนี้เป็นทฤษฎีใหญ่ๆสองทฤษฎีที่มีความสัมพันธ์สัมพัทธ์ซึ่งกันและกันระหว่างสองอาจารย์นี้เนาะทีนี้ก็จะมาเอากูไว้แค่นี้ก่อนนะลูกนะเรื่องนี้ผมพอจะเก็ตได้แต่ผมจะต้องเป็นตัวเพราะผมเป็นพวกชอบดูตัวหนังสือแล้วก็อ่านก็คิดตามแล้วนำไปสู่การปฏิบัติหลังจากที่เราปฏิบัติแล้วเราเห็นผลที่เกิดได้จริงแล้วเราก็ยังไม่เชื่อเราก็ต้องไปสัมผัสหรือไปสอบถามคนไม่ต่ำกว่านะครับ 5-6 คนที่เขาได้รู้ในสิ่งที่ท่านอาจารย์น้อยได้รู้ได้เห็นได้ทราบได้รับประโยชน์สูงสุดแล้วเราก็สามารถที่จะมาอภิปรายอธิบายเป็นภาษาง่ายๆให้ประชาชนเข้าใจได้ขณะนี้ในขณะที่พูดกันนี้ท่านอาจารย์ไกรสอนท่านก็ได้ทำหน้าที่นะของท่านในการใช้พลังสมาธิหรือใช้เพียวนิจี้ในการดูแลความไม่ปกติของขาด้านขวาที่มันเดินเขาจะตบข้างในแล้วก็เดินไม่คล่องเพราะเกิดระบบประสาทและเท้ามันมั่มมันนั่มคล้ายๆว่าเหยียบแล้วมันหนาๆนะมันอาจจะมีส่วนประสาททำงานผิดตกบกพร่องแม้แต่หมอวิทยาศาสตร์ท่านก็ทราบแล้วก็มีท่านหมอท่านหนึ่งเป็นนายแพทย์เป็นพลตรีนพพรนะท่านมีความรู้ในการผ่าตัดเป็นอย่างดีแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในการฝังเข็มมีสมาธิจิตดีท่านก็ครั้งแรกนึกว่าเกิดขึ้นจากสมองผมท่านก็มาเช็คเรื่องสมองเรื่องต้นคอก็ปรากฏว่าไม่ใช่มันอยู่ที่ประสาทแล้วก็กระดูกในข้อต่อของหลังที่ข้อต่อของนั่นนะแล้วก็ท่านอาจารย์ท่านก็ดูแลเรื่องสุขภาวะนี่ให้ในขณะที่คุยไปด้วยนะคุยกัน3คน4คนเนี่ยท่านอาจารย์ก็ได้ใช้องค์ความรู้ของท่านในการคล้ายๆว่าดูแลความผิดปกติของผมที่ความเบ้ไปเนี่ยให้มันเข้าสู่นอมเป็นตัวปกติอยู่นะครับเป็นการรักษาก็ว่าอะไรท่านบอกว่าไม่ใช่รักษาท่านบอกว่าเป็นการมาคล้ายๆว่าปัดสภาวะทั้งหลายที่มันมีอยู่นี้ให้มันสู่ความปกติสิ่งที่เพียวริซึมต้องการก็คือต้องการให้มนุษย์นั้นได้ยืนอยู่บนความปกติแต่ในเมื่อเราใช้ร่างกายมามากมันเบ้ไปจากโนมในสุขภาวะซึ่งจะต้องตรวจสอบดูแลด้วยคุณหมอสมัยใหม่ที่มีเครื่องไม้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในขณะเดียวกันก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งอย่างท่านอาจารย์ไกรสอนหรือดุงงอกเนี่ยท่านก็ใช้วิชาPure Energyของท่านช่วยดูแลนะครับก็ทั้งการผสมกลมกลืนกันทั้ง2ภาคส่วน3ภาคส่วนทั้งหมอฝังเข็มหมอยาหมอเชี่ยวชาญเรื่องผ่าตัดหมอเชี่ยวชาญในการดูแลหัวใจสุขภาวะทั้ง2 3โรงพยาบาลนั้นก็สุดท้ายก็มาอยู่ที่สภาวะนี้อันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งซึ่งพวกเรามาเยี่ยมเยียนกันนั้นก็มาคุยในเรื่องที่เป็นสาระแต่ท่านผู้ฟังบางท่านก็อาจจะไม่เข้าใจว่าเราคุยอะไรกันซึ่งผมก็ขอหยุดสภาวะการงับอากาศนะแล้วก็การปล่อยสภาวะที่เป็น
แนวราบแล้วก็ถูกตัดด้วยเวอร์ติโคไลน์แนวตั้งซึ่งทำให้พลังงานในร่างกายมันปรับเปลี่ยนที่จะเราจะเข้าใจสภาวะของความเมื่อยสุดเมื่อยก็อาจจะเป็นความไม่เมื่อยสุดเมื่อยสุดของความเมื่อยเนี่ยมันอาจจะเป็นความว่างมันอาจจะเป็นสิ่งที่สามารถจะรักษาสภาวะ tension นะ stress ของพวกเราคือความกระวนกระวายหรือความคิดว่าตัวเองไม่ปกติเราก็จะนำไปสู่ก็เรียกว่าตัว depression ก็คือทำให้เกิดความหงอยเหงาเศร้าซึมหรือเกิดพารานอยความระแวงตัวว่าตัวเองเป็นโรคอย่างนู้นเป็นโรคอย่างนี้อันที่จริงมันก็มีอยู่เพียงคำสองคำก็คือตัวปกติกับตัวผิดปกตินะครับที่ท่านอาจารย์บอกก็ว่าตัวมันมีอยู่สองตัวก็คือตัวหนึ่งก็คือตัว abnormal ตัวผิดปกติที่ผมบอกตัวเบ้เบี่ยงเบนออกไปจากโนมทั้งร่างกายทั้งจิตใจอีกตัวหนึ่งก็เรียกว่าเป็นท่านบอกเป็นตัว unconscious ใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับ unconsciousness ก็คือจิตที่มันไร้สำนึกนะครับไร้สำนึกและนุนาให้ส่งให้อาจารย์สมนึกให้อาจารย์สมนึกส่งให้นักศึกษาดุษฎีบัณฑิตรุ่นที่7นะให้พยายามรีบอ่านและทำความเข้าใจในวิชาphilosophy of science Buddhist philosophy of science ที่จะพบกันในวันพรุ่งนี้ใช่ไหมลูกใช่ค่ะวันพรุ่งนี้ตอนบ่ายนะจะฉุกเฉินนะฉุกเฉินซึ่งคืนนี้จะได้จะได้มีการเขียนอะไรสักนิดหนึ่งแล้วก็จะให้ท่านเลขาท่านพิมพ์ให้สักประมาณสัก15ไอ้เขาเรียกว่า PowerPoint แต่เรายังคิดไม่ออกว่าจะเป็นอะไรเพราะเป็นการฉุกเฉินแต่ถ้าจะอธิบายตามความหลังความเก่าเล่าความเดิมนั้นมีเยอะแยะแต่นี่เป็นสิ่งที่เราคุยกันวันนี้นะเป็นสิ่งที่เขียนไม่เป็นภาษาอังกฤษครับซึ่งพูดถึงสภาวะทางจิตแล้วก็ประสานกลมกลืนกับหลักวิทยาศาสตร์ของตะวันตกว่าเรามันพบกันอย่างไรครับอันนี้ก็ได้เขียนไปแล้วนี่ก็จะอาศัยสิ่งนี้มานะให้เป็นประโยชน์นะครับแต่ก็นี่ก็อันนี้ก็เจ้าหนูก็เอานี่ไปดูก็ได้นะให้พี่เขาปรินเต็ดมันก็จะมีเขียน abstract แล้วก็มีเขียน introduction นะมันจะเขียนประเด็นตัวนี้นะอันนี้ก็ยังไม่เข้าฟอร์มเท่าไหร่แต่มันอยู่ในฟอร์มที่เขียนได้นะครับนะครับก็ท่านอาจารย์ครับวันนี้ก็โอ้โหดูแลผมมานานคุยไปด้วยดูแลไปด้วยแล้วก็ก็เป็นเรื่องดีที่ครับผมปวดเอวแต่ว่าตั้งแต่ท่านมาแล้วก็กินยาเนี่ยมันก็ผสมกลมกลืนไปทำให้ผมสามารถทำงานได้แล้วก็นั่งทำงานก็ไม่ปวดครับนี่ก็ถ้านี่ถ้าไม่ใช่ทำเส้นอย่างเดียวแต่อาจารย์ยังใช้พลังจิตพลังเพียวนิจี้เนาะจริงๆแล้วที่ป๋าสรุปมาจากการฟังยากๆเวลาสรุปง่ายมากเอาอันนี้ที่ดีที่สุดก็คือปกติไม่ปกติ เวลาพูดสะท้อนกลับมาแล้วเวลาตีความตามความหมายอะครับ ไม่เทียบเท่ากับความเข้าใจที่ผ่านความรู้สึกถ้าเป็นความเข้าใจแน่ละมันจะเป็นภาษาครับแต่ถ้าเพียวภาษาเนี่ยมันคือความเข้าใจที่ลึกซึ้งก็คือความรู้สึกก็คือคำว่าเบาครับนั่นแหละครับคือคำตอบสุดท้ายนี่ก็ที่จริงที่สุดอาจารย์ก็ดูต้นเป็นเวลาชั่วโมงต่างทรีทเมนต์โดยไม่ต้องพูดนะครับผมเปลี่ยนมีท่านอาจารย์นะก็สอนกับน้องที่เป็นลูกศิษย์ติดตามจนสามารถคิดวิธีการในการที่จะทั้งออกกำลังกายกำลังใจโดยวิธีการใช้ลมเป็นตัวกำหนดใช้จิตควบคุมลมใช้โอกาสใช้จังหวะใช้ช่องว่างให้เข้าใจความปกติทำให้ปกติและสร้างพลังงานจากความยุ่งยากความลำบากนั้น
ถึงที่สุดแล้วก็จะถึงซึ่งที่สุดแห่งความรู้ที่จะทำให้เบากายสบายใจได้เหมือนกับพลังงานแห่งความเย็นเย็นมากที่สุดก็คือความร้อนนะร้อนมากที่สุดก็คือความเย็นนะครับทั้งเย็นและร้อนเนี่ยมันก็อยู่ด้วยกันนะครับประเด็นเหล่านี้ก็สามารถนำมาอธิบายอภิปรายได้ในหลักของฟิสิกส์ใหม่ตรงกลางระหว่างร้อนกับเย็นตรงกลางระหว่างร้อนกับเย็นเซซะว่าอันนี้จะพูดผ่านควอนตัมครับทางฝั่งขวาของผมนี่คือเย็นก็แล้วกันฝั่งซ้ายผมคือร้อนร้อนกับเย็นมันสัมพันธ์กันอยู่นะฮะคือควอนตัมแหละทีนี้ไอ้ตรงกลางของควอนตัมเนี่ยตัวนี้จะเป็นแวคแวมครับเป็นแวคแวมไอ้ตัวแวคแวมตัวนี้ฮะมันคือ pure wisdom ก็คือตัว neutralityครับในภาษาของท่านไอน์สไตน์ครับนะครับในสมัยพระเจ้าคือทางสายกลางครับมันพูดง่ายทางสายกลางแต่บางทีปฏิบัติแล้วก็มันก็ยากไม่ถึงครับคือคำว่าปล่อยกับวางเนี่ยใช่ไหมปล่อยกับวางนะพอกับเพียงนะครับแม้แต่หลายคนอธิบายเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ยังไม่เข้าใจเลยครับเป็นศาสตราจารย์เป็นใครใครเขียนมาก็จะเอาไข่สามใบมาวางไว้ผมอธิษฐานหำสามหำเนี่ยนะพอประมาณพอเพียงอะไรแล้วแล้วก็ทนทานได้ทำนองนี้มันจะประหยัดนะสามอย่างใครอธิบายก็สามอันสามอันที่จริงพระองค์ตรัสอย่างชัดเจนว่าเป็นฟิโลโซฟีเอ็นเคลียร์ให้คนคิดหาวิธีการที่จะใช้ปัจจัยที่เรามีอยู่เนี่ยให้เป็นไปตามเป้าหมายที่เราต้องการก็คือเดินทางสายกลางบนถนนสายนี้นะให้ทุกคนรู้จักคำว่าพอคนไทยแปลพอเพียงเป็นคำเดียวกันแต่คนที่มีความรู้ทางภาษาไทยคนเมืองเหนือคนอีสานเนี่ยเขาจะเข้าใจว่าพอกลายเป็นถึงอีหนักใช่ไหมครับเพียงเนี่ยหมายถึงระดับอย่างว่าเป็นไงสูงขนาดไหนเพียงตาเพียงท้องเพียงอกใช่ไหมเพียงครับทีนี้แค่เส้นที่น้องอ้วนน้องเล็กพูดเนี่ยแค่เส้น horizontal line เส้นแนวราบเนี่ยเส้นแนวราบเนี่ยทุกคนเป็นแนวราบแนวราบก็คือการติดยึดการติดยึดนี่ก็คือการเป็นไปตามน้ำไหลคือคล้ายๆแบบเป็นสัตว์เป็นขอนไม้ที่ลอยตามน้ำคุณเคยทำอย่างไรก็ทำอย่างนั้นเคยมีทำกามารมณ์อย่างไรก็ทำกามารมณ์อยู่อย่างนั้นกินอยู่ไงก็ชอบกินอย่างนี้กินเหล้าที่แตกแดกหาเหล้าอยู่ไงก็ที่แตกแดกหาอยู่อย่างนั้นตัวเองจะตายก็นึกว่ามีความสุขใช่ไหมอันนี้ที่เส้น horizontal line คือแนวราบที่มันติดยึดแต่น้องเขาเสนอหลัก vertical line เส้นตรงเส้นตรงนี่คือเส้นแนวขวางคนที่เป็นผู้นำได้ต้องคิดขวางโลกขวางในสิ่งที่ทำอยู่แล้วก็หาความสำคัญในความขวางนั้นหลักพุทธศาสนาที่พระเจ้าบอกปฏิโสตังแปลว่าทวนกระแสสรรพสัตว์ทั้งหลายที่มีพลังงานทั้งหลายปลาเนี่ยมันจะมีชีวิตรอดมันต้องว่ายทวนกระแสคนที่จะมีชีวิตรอดจะต้องมาเดินตามถนนสายเก่าอยู่ตลอดเวลาที่บรรพบุรุษสอนพวกเราเราต้องเดินสวนกระแสขึ้นมาว่าจะแก้ไขอย่างไรถ้าอยู่ไม่เข้าไปในป่าในดงคุณก็ไม่รู้จักว่าป่าดงเป็นอะไรนะถ้าคุณไม่มีมีดอยู่ในมือคุณก็ไม่รู้ว่าจะตัดป่าอย่างไรถ้าคุณไม่เห็นเสือคุณก็ไม่รู้ว่าเสือเพราะรู้ว่าเสือกลัวแล้วถ้าเจอจริงๆแล้วถ้าคุณมีวิธีการก็เอาชนะเสือได้ขณะนี้เรากำลังพูดเสือตัวพูดเสือนี่คือตัวภาษาฝรั่งก็ว่าตัวไอ้ก็เรียกว่า latent ตัวขวางหรือตัวแปรแฝงที่มันมีอยู่คล้ายๆมองดูเป็นตัวแฝงแต่มันเป็นตัวแปรจริงแต่ในตัวแปรจริงเนี่ยอย่างคล้ายว่าสัมมาทิฏฐิความคิดถูกต้องนี้มันก็จะมีอนุพันธ์ของมันคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคถูกไหมทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยเป็นตัวแฝงภายในที่เราสังเกตได้ว่าถ้าดู4ตัวนี้มันก็จะท้อนให้เห็นความสำคัญของไรวิวความคิดที่ถูกต้องประเด็น very simple แต่ไม่ simple นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พูดมาในวันนี้เหมือนกับรวมทั้ง
ที่อาจารย์ท่านมาเยี่ยมวันนี้ทั้งสองคนนั้นไม่เพียงแต่มาดูความไม่ปกติของร่างกายผมที่มันเกิดขึ้นแล้วก็จะทำให้มันปกติถ้าใจเราคิดว่าเรามันเป็นปกติเราก็อยู่กับมันแล้วก็สู้กับมันแล้วมีวิธีการที่จะสู้กับมันโดยวิธีหมอผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี MD หมอผู้เชี่ยวชาญเรื่องจิตศาสตร์หมอผู้มีความเชี่ยวชาญเรื่องความรู้ภายในเรียกว่า tacit knowledge รวมกับพลัง energy ที่เกิดขึ้นในตัวตนที่ตัวเองเคยเป็นโรคหืดโรคหอบรักษาไม่หายแต่ก็ใช้วิธีการแห่งความรู้ที่พัฒนาขึ้นในตนนั้นสามารถสำรอกเอาสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายที่เรียกว่าผิดปกติเป็นปกติได้ถ้ายังยืนยันหลักคำสั่งสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าหลักคำสั่งสอนนั้นจะไม่ต้องแปลตามลอยตามน้ำจะต้องแปลแบบปฏิโสตังทวนกระแสและแปลแบบปฏิวัติตังคือละมันไปให้หมดทั้งหลายอย่าไปติดยึดอยู่มากมายทำไมต้องอ้อมกอดซากศพของคนตายอยู่พระสารีบุตรถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเมื่อคนตายแล้วทำยังไงพระเจ้าว่าโอ้เจริตออฟอิทก็ขจัดซากศพให้เร็วที่สุดที่จะเร็วได้ไม่เก็บไม่ออมไม่ขังไม่กราบไม่ไหว้ไม่เอาไว้เป็นปีๆยำๆนั้นมันเป็นพรามมันเป็นความโง่เง่าเต่าตนต้องฝังหรือเผาทันทีทำไมพระยากาเพื่อทำลายเชื้อโรคที่มันจะเกิดขึ้นจากซากศพนั้นที่จะแพร่กระจายไปยังคนอื่นและคนอื่นและเพื่อทำลายอุจจาระที่เมื่อตายแล้วมันก็ไม่มีความเป็นญาติพี่น้องอยู่ความเป็นญาติพี่น้องมีอยู่เป็นนามธรรมแต่รูปธรรมมันหมดแล้วคุณจะรักคุณจะชอบใจไอ้สังขารทั้งหลายที่มันเน่าเหม็นไปแล้วมันเอาคืนไม่ได้มันก็ต้องลืมแล้วทำไมจะต้องทำไมต้องคล้ายๆว่าหยุดภารกิจทั้งหลายก็บอกว่าต่างคนต่างมีภาระคนอยู่มันก็ต้องเลี้ยงดูมันต้องกลับไปทำงานมันต้องทำมาหากินมันต้องเลี้ยงดูชีวิตที่เป็นอยู่คนตายมันก็ไปตามกระแสแห่งกรรมที่เขาก็ทำแต่เขาทำกรรมดีมันก็ลอยขึ้นไปสู่ข้างดีถ้าทำกรรมไม่ดีก็หนักมันพาลงสู่ข้างล่างมันก็เหมือนนุ่นที่มันเบามันก็ลอยไปในอากาศตามตาระของมันมันจะไปติดอยู่พวกเขาก็ได้แต่ถ้าว่าเป็นก้อนหินก็ตกตูมเนี่ยลงในน้ำคล้ำคือนรกอันนี้ก็เป็น very simple แต่ว่ามันไม่ใช่ simple ดังกล่าวนะคนไม่เข้าใจสิ่งเหล่านั้นสิ่งนี้และอาจารย์ที่ purism ที่มาพูดนี่ก็คือขวางโลกเอาสิ่งที่มีอยู่ในตัวเองแม้มีอยู่ก็รับว่าตัวเองไม่มีอยู่แต่ตัวเองไม่เคยพัฒนาปล่อยปละละเลยชีวิตจนเฒ่าจนแก่จนตายไปโดยที่ไม่รู้ว่าพุทธะคืออะไร purity คืออะไรและที่สำคัญที่สุดของกลุ่มของอาจารย์งอกหรืออาจารย์ไหลสอนกับน้องอ้วนเนี่ยที่พูดก็คือว่าทำอย่างไรเราจึงจะทำหน้าที่เป็นปฏิโสตังทวนน้ำแล้วก็เอาหลักของการทวนน้ำนั้นน่ะมาปรับใช้เพื่อที่ขจัดปัดเป่าความไม่ปกติทั้งหลายที่เกิดขึ้นในมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นความผิดปกติทางร่างกายไม่ว่าจะเป็นความผิดปกติทางจิตใจที่มันประสานสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอยู่อย่างนี้ครับคำว่าทวนน้ำปฏิโสตังทางโลกเขาบอกว่าเป็นโรค A B C Z เสร็จแล้วเขาก็พากันรักษารักษายายมาถึงวันนี้นะปฏิโสตังสวนกระแสต้องบอกว่ากำจัดกำจัดโรคนู่นนี่นั่นที่เขาว่ากำจัดมันไปเลยget it off เลยเมื่อกี้เนี่ยเพราะฉะนั้นนี่ก็เหมือนกันที่ท่านเป็นเรื้อรังในส่วนที่ปวดสะบักเอวอะไรพวกนี้นะฮะมันมาจนกระทั่งวันหนึ่งลุกไม่ขึ้นเอ้ยไอ้นู่นนี่นั่นเนี่ยพอเวลาไปให้แพทย์นู่นเขารักษาโดยวิธีไหน MRI รักษาแต่มาถึงลุงออกไม่ต้องไปรักษาเพราะมันไม่ดีตรงนั้นเอามันออก go away get it off จบลักษณะนี้คือกำจัดด้วยไม่กินไม่ทาไม่ฉีดบายเพียวเอเนจีนี่คือกลุ่มที่ปฏิโสตังครับและปฏิวัติตังไปด้วย
ในเวลาเดียวกันคงเห็นว่าอยู่ๆผมก็เอาหมวกมาใส่ครับหรืออยู่ผมก็เอาแว่นตามาใส่ครับอันนี้นี่มันผิดปกติเนาะครับนี่ก็เรียกว่าผิดปกติไอ้ความผิดปกติเนี่ยบางคนตีความมันเก๋ดีนี่อันที่จริงก็บ้าชัดๆใช่ไหมครับทีนี้มันไม่มีอะไรนี่เอาออกมันก็ไม่มีมันไม่มีเอฟเฟกต์อะไรครับมันไม่มีอะไรมันก็เป็นเอาสิ่งที่คิดว่าผิดปกติออกมันก็ปกติครับครับคนส่วนมากจะอยู่กับความไม่ปกติแล้วก็ยินดีในความไม่ปกติที่จะน้องว่าคนมันจะไหลไปตามน้ำไหลไปแนวราบเคยชินแม้แต่หยุดลมหายใจหรือแม้แต่หายใจเข้าออกเข้าลึกๆเข้าออกเนี่ยอินฮาลเอ็กฮาลเนี่ยก็ไม่อยากทำก็ให้ไหลไปอย่างนั้นคือติดอยู่กับของเก่าตลอดเวลาเราชาวพุทธและเราชาวโลกจึงเป็นทาสของสรรพสิ่งทั้งหลายที่คิดขึ้นรวมทั้งผู้นี้จะต้องรักษาตัวเองตามวิทยาการใหม่ๆแต่ซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วบางเรื่องนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราคุยกันโดยเป็นทั้งบุคลาธิฐานโอเคไหมทีนี้ร่างกายลองโมเมนต์ดูครับโอเคเอาเลยออกลายเลยออกลายเลยวันที่26นี่ก็จะไปนะครับนะก็นี่มันมีความหนักอยู่ขาขวาแล้วก็ธรรมดามันจะเตะก็เงี้ยจังมันจะเตะก็เงี้ยมันไม่ผิดมันปกติแต่ว่าเดินได้นี่มันก็ถือว่าดีนะอาจารย์แต่มันยังหนักอยู่ขานี่ขออีกนิดนึงครับเดี๋ยวท่านยกมือขึ้นครับครับอันนี้ชัยโยวิท่าชัยโยแปลว่าผู้ชนะนะครับเนี่ยนะแอคนี้ก็คือวิกตอรี่นั่นเนี่ยมาแอคนี้มันเป็นวิกตอรี่แน่นะต่างจากเดิมไหมครับครับครับก็นี่ก็เป็นการทั้งคุยทั้งศึกษาทั้งปฏิบัตินะครับก็คิดว่ามันน่าจะดีขึ้นนะครับส่วนข้างบนเนี่ยอาจารย์ยังไม่ได้จัดการใช่ไหมไม่ได้ล้างมือเรียบร้อยแล้วที่บอกว่าหนักขวาข้างไหนครับข้างนี้ฝั่งนี้หรอขวาที่คล้ายๆมันเตะเข้าอย่างนี้นะที่หมอบอกว่าเอ็นเชิงเนี่ยกระดูกนี่แหละครับเอาหน้านั่งเดี๋ยวศีรษะที่นี่ครับครับล้างมือเรียบร้อยแล้วครับโปรดสังเกตมันจะเบาต่อไปนี้เรื่องของนิวโรซิสเต็มเรื่องของประสาทล้วนๆประสาทนะครับรวมทั้งประสาทตาด้วยครับไม่ต้องไปทำอะไรกับลูกตาเขาทำแค่รอบๆนั่นเองจริงแล้วพอว่าเราฟังป่าฟังไปเรื่อยๆพอป่าสรุปอะเข้าใจแบบ 100% เลยนะครับเมื่อกี้เนี่ยที่บอกว่าต้องเขียนต้องเปเปอร์อะไรแต่ว่าความเข้าใจมันอยู่ตรงนั้นแหละเพราะภาษาอธิบายเนี่ยที่ผมอธิบายอะครับมันไม่ใช่หรอกครับไอ้ที่มันใช่มันคือที่ป่าสรุปเมื่อกี้คือความเข้าใจเมื่อกี้เนี่ยครับผมจะจับประเด็นได้ปกติกับไม่ปกติแค่นั้นแหละฮะครับครับค่อนข้างไวนะครับเหมือนกับผมมาจากพระนั่งเก้ามาเนี่ยอีกคนเขาก็จะอาจจะมาจากที่อื่นก็ได้ไม่จำเป็นต้องมาจากพระนั่งเก้ามหาป่าครับมันคนละเส้นทางกันอะไรเงี้ยมันก็เลยถูกใช้ภาษาที่แตกต่างกันไปเลยเพราะฉะนั้นเวลาสมมติมา10คนก็จะไม่เหมือนกันเลยสัก10คนเวลาอธิบายกลับมาเดี๋ยวแล้วใช่เพราะว่าถามแล้วคำอธิบายมาจากไหนคำอธิบายมาจากคน10คนนั่นแหละไอ้เรื่องที่เขาเล่าให้เราฟังนั่นแหละว่าเขาติดขัดอะไรนั่นแหละครับคือเนื้อหาเพราะจึงเอาภาษาของแต่ละคนน่ะหรือแม้แต่ของตัวเองอ่ะไปใส่ใครมันก็จะไม่เข้าเพราะว่าอะไรเพราะตัวเข้านี่มันต้องเข้าด้วยความรู้สึกมันจะเก็ตเลยทีนี้พอเก็ตเสร็จปุ๊บก็ใช้ภาษาของเจ้าของที่มีปัญหานั่นแหละที่ไม่ปกตินั่นแหละครับเป็นตัวเยียวยาครับก็คือฟิกภาษาให้เท่านั้นเองครับโดยผ่านการทำร้อนนะครับก็คือการทำอากาศนั่นเอง
ก็เลยกลายเป็นว่าคนเจ้าของตัวเองก็คือรักษาเองได้โดยปริยายเราแค่บอกเขาขับรถให้เป็นแค่นั้นเองเขาเกียร์ให้ได้นี่เกียร์ออโต้นี่เกียร์แมนนวลแค่นั้นเองครับก็คือย่อขยายแล้วก็ลุบตับแล้วก็บันทึกหัวใจปอดสมองนั่นแหละใช่ๆอยู่แถวนี้ว่าอาจารย์แขนตัดขวาแขนซ้ายเนี่ยนี่เป็น acupressure นะครับก็ไม่ใช่เป็นหมอบีบนะดูอาการที่มันทำให้ตับภาคทั้งหลายไม่สมดุลออกเสียงอีกทีนะ acupressure คืออะไรนะ acupressure แปลว่า pressure แปลว่ากดนะการกดตามเส้นตามเอ็นที่จุดที่เราคิดว่ามันเป็นตัวที่ไปบล็อกการเดินของลมเลือดทั้งหลายไม่ปกติคือพวกคอร์ดทั้งหลายครับเช่นกล้ามเนื้อที่มันจับกันนี่มันต้องมีละลายออกมันก็เมื่อเลือดมันไม่ผ่านออกซิเจนมันผ่านยากมันก็เป็นตัวที่ทำให้ลำบากเพราะนั้นนักวิทยาศาสตร์เขาจึงคิดตัวนาโนตัวเล็กๆเนี่ยเป็นตัวคอมพิวเตอร์ส่งออกไปในเส้นเลือดแล้วก็ไปดูที่จริงทางพุทธศาสนาของพวกเราเนี่ยเราใช้เบาที่สุดเบายิ่งกว่ามานาไอพิโกนะเบายิ่งกว่าสรรพสิ่งทุกอย่างจนเราคิดว่าเป็นเพียวเอเนอร์จีมันเป็นเอาออกซิเจนมาเป็นเพียวออกซิเจนมาจนสามารถที่มันจะเข้าไปถูไปในเส้นเลือดในร่างกายไปทุกส่วนได้ซึ่งอะตอมิกเอเนอร์จีลูกนะมาถึงวันนี้ผมใช้คำว่าโฟตอนหรือแม้แต่ energy ของโฟตอนอีกชั้นหนึ่งครับทางฟิสิกส์เขาจะเรียกว่าโฟตอนทางชีวะจะเรียกว่าพลาสมาแต่ผมบอกว่ามันเป็น energy ของพลาสมาอีกชั้นหนึ่ง energy ของโฟตอนอีกทีหนึ่งตรงนี้ตัวที่ผมบอกว่าเพียวนี้แปลว่าเวลาฟิสิกส์เขาพูดไปถึงตรงไหนผมจะเกินเขาสักอีกนิดหน่อยเป็นภาษาสูงสุดแล้วเนี่ยที่ว่าควอนตัมฟิสิกส์หรือควอนตัมเมคานิกที่เขาพูดกันนี่แหละนะฮะครับแล้วที่นี้ฝรั่งก็ยังมาติดอยู่ตรงนี้อยู่ติดตรงนี้ครับใช่แล้วก็ยังจนไม่สามารถจะสกัดไอ้พวกโควิดมันได้ถูกต้องครับปกติว่าไอ้ตัวของไอ้เชื้อโรคของโลกมันละเอียดลึกซึ้งกว่านั้นอีกมันเกิดขึ้นจากความสมดุลของบรรยากาศทั้งหลายอาหารทั้งหลายความไม่สมดุลครับเพราะการอาหารมันคอนตามิเนตมันอะไรมากจนเกินไปมันไม่ได้ธรรมชาติมันทำให้เกิดสภาพร่างกายนี่มันใช้มันมากใช่ไหมอาจารย์ที่เป็นอยู่เนาะครับครับมันก็มีปัญหาเราก็ไปหาเครื่องมาจากบางคนรักษามันมากกว่าพิการไปเลยก็มีครับใช่ใช่ไม่ต้องห่วงกล้ามเนื้อยังแข็งแรงนะกล้ามเนื้อแข็งครับครับยังไม่อ่อนเลย82 83ครับ2 82มิถุนายนนี่ก็เต็มแล้ว28ปีแล้วนะยังหนุ่มอยู่81กว่าย่าง82มิถุนายนไม่ใช่ย่างมันเต็มที่22ก็เต็มมั้ยป๋าเกิดคศอะไรคะ82 2482ก็หมายถึงมันครบมิถุนายนก็สมมติเมื่อกี้คุณป๋าพูดถึงหลวงปู่โง่นคือยังไงครับหลวงปู่โง่นเนี่ยท่านเป็นลูกเลี้ยงของบาทหลวงเนาะสมัยก่อนบาทหลวงเขาทางเมืองเหนือเยอะเนาะลำพูนเนี่ยก็มีเด็กคนหนึ่งก็เคยว่าหลวงพ่อท่านชอบหรือขอเป็นลูกเลี้ยงแม่ก็เลยให้ไปก็ติดสอยให้ตามบาทหลวงไปบาทหลวงก็ให้การศึกษาอย่างดีนะให้เป็นเรียนไฮสคูลจนจบแพทย์ในฝรั่งเศสเนาะจบแพทย์นะหลวงปู่งูนเออพอจบแพทย์เสร็จแล้วก็เป็นนายแพทย์อ่ะครับเป็นนายแพทย์แล้วก็ให้บวชเป็นฟาเตอร์พ่อบอกให้เป็นอาชีพพ่อแต่ว่าเป็นอาชีพหมอนะแบบหมอบัตเร่อย่างเงี้ยเนาะครับพอเสร็จแล้วท่านเป็นบาทหลวงแล้วก็มาเยี่ยมแม่ที่ลำพูนครับพอแม่ว่าไอ้โง่มึงไอ้โง่มึงมาก็ดีแล้วว่างั้นมึงต้องบวชให้กูว่างั้นเอาแม่ผมเป็นบาทหลวงนะบาทหลวงบาทแล้วกูก็ไม่รู้แหละมึงก็ลูกกูหรือเปล่าล่ะ
มึงลูกกูหรือเปล่ามึงเป็นบาปแล้วกูก็ไม่รู้มึงแหละมึงเป็นอะไรกูช่างมึงสิมึงเป็นลูกกูมึงต้องบวชให้กูสิเลยจำบวชบวชแล้วนั่งสมาธิคงจะเป็นอย่างงอกก็เห็นเห็นภาพตัวเองเห็นปรากฏการณ์ต่างๆทั้งอ๋อของจริงอยู่ตรงนี้ก็เลยไม่สึกเลยไงท่านนี่ไงกลายมาเป็นหลวงปู่โง่นไงแล้วเวลาท่านอยู่ที่ไหนเนี่ยท่านจะมองเห็นไอ้พวกวัวควายเนี่ยที่เขาจะฆ่าเนี่ย บางคนผมยาวเป็นผู้หญิงนะหลวงพ่อช่วยหนูด้วยหลวงพ่อช่วยหนูด้วยนะหลวงพ่อก็ไปถ่ายวัวมาไงลูกแล้วมาปล่อยแล้วให้คนไปเลี้ยงนี่คือหลวงปู่โง่นใครก็หาว่าท่านแปลกๆนะแต่ที่จริงถ้าไปรู้พื้นฐานแล้วท่านเนี่ยคือนายแพทย์ใหญ่ไปกราวเลยแล้วก็ท่านก็เนี่ยท่านก็เลยที่ไปพม่าก็ไปเจอไอ้พวกไอ้คนไทยที่ถูกฆ่าแล้วเขาใส่ตราสังไว้ในวิชาเขาอะถูกไม่ให้กลับมาบ้านให้หลงบ้านให้ติดอยู่ในแผ่นดินพม่ารวมทั้งนางสุพรรณอะไรกันนกรยาเนี่ยนะพี่สาวของพระนเรศวรเนี่ยท่านก็ไปปลดปล่อยออกมาแล้วสุพรรณกัญญาก็ถามหลวงปู่โง่นว่าคุณอาไปได้มา 3-4 วันนี่ไม่เจอกันเลยนี่มันกี่ภพกี่ชาติเด้อลูกผลสุดท้ายท่านพวกท่านก็เลยปลดปล่อยวิญญาณให้คนเหล่านั้นได้กลับมาสู่ประเทศไทยใครได้ไหว้หลวงปู่โง่นก็ถือว่ามีบุญวาสนาบารมีครั้งหนึ่งนะมีท่านไปกับสามเณรไปวัดแห่งหนึ่งวัดแห่งนั้นมีหมูอยู่เขาเลี้ยงหมูไปสามตัวมีสามขาอ้วนที่พระสามเณรไปข้างหลังก็บอกลูกปูวัวหมูตัวนั้นไม่เห็นเลยไปไหนไอ้อ้วนสามขาน่ะขณะเดียวกันได้ไอ้ตัวฉลอมน่ะที่เขาให้มาน่ะเป็นฉลอมกุนเชียงหลวงพ่อมันเห็นมันร้องอุดๆอยู่ในกุนเชียงมันร้องอุดๆอุดๆอยู่แล้วบอกโอ้ยบอกแผลเป็นตาจิตมันก็อยู่ในกุนเชียงนี่ลูกเขาก็หาว่าท่านเพี้ยนอีกแหละคนหนึ่งรู้คนหนึ่งไม่รู้ก็เหมือนกับที่อาจารย์บอกก็ที่ทำอยู่เนี่ยไปทำกุญเชียงแล้วทำกุญเชียงแล้วทำเนี่ยเพราะนั้นพระนี่เก่งเยอะหน้าอาจารย์เก่งเพียวนิจี้ครั้งหนึ่งผมไปไหว้ท่านหลวงปู่เกษมเกษมอาจารย์คนเต็มเลยแล้วท่านตอนนั้นท่านไม่รับแขกแล้วท่านหลับแล้วท่านนอนผมก็เลยนั่งสมาธิอยู่ข้างนอกนั่งแบบคนมีกิเลสนะครับหลวงพ่อลูกหลานชื่ออย่างนี้นะมาจากกรุงเทพจะมาไหว้หลวงพ่อเกษมแต่เมื่อกับผมเนี่ยบุญน้อยเมื่อมาไหว้เสร็จแล้วก็ไม่สามารถจะรับรู้ได้แล้วก็ไม่สามารถจะเข้าไปไหว้ท่านในทันทีกับผมจึงมาขอตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าผมเข้าไปแล้วที่หลวงพ่อไม่กระดุกกระดิกเนี่ยขอให้ท่านหลวงพ่อเกษมให้สัญญาเนี่ยลูกรับทราบเพื่อลูกจะมีความสุขที่สุดที่ได้รับทราบว่าท่านรับสุขว่าผมมาพอถึงเวลาผมเข้าไปนะอาจารย์ขาที่กันนิ่งเนี่ยขยับดึงเข้ามามือท่านนอนเขาอยากรูปให้เห็นผมดีสุดดีใจแล้วผมก็เลยกราบเลยกราบหลวงปู่เกษมครับผมถือว่าผมได้มีโอกาสได้กราบพระอริยะแล้วนะนะก็จึงขอพรนะขอให้ลูกหลานให้อยู่รอดปลอดภัยและขอให้หลวงปู่นั้นก็มีความสุขความเจริญในธรรมเท่าที่ท่านได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบซึ่งลูกหลานก็จะนำเอาส่วนที่สำคัญที่สุดนะที่สามารถจะเก็บได้เห็นได้ไปเล่าสืบไปแล้วก็กราบมันออกมาครับผมก็ถือว่าท่านแสดงให้เห็นชัดเจนเลยกันผมก็ถามคนท่านนั้นนะพ่อเคยขยับขยับไม่เคยขยับเลยไม่ขยับแต่ผมไปท่านขยับให้ดูครับนี่คือแสดงว่าจิตท่านเนี่ยรับรู้บริวารเนี่ยรับรู้หมดว่าใครมาแล้วมีครั้งหนึ่งก็มีหลวงปู่เทียนภรรยาผมนี่เป็นคุณหลวงหาวัดชอบไปไหว้พระดังๆพาไปไหว้พระองค์นั้นองค์นี้ผมก็เลยบอกท่านบอกพาหนูไปไหว้หลวงปู่เทียนอยู่ฝั่งทนผมอุตส่าห์ไปฝั่งทนทำไมก่อนเป็นป่าดงนะเป็นสวนลึกเข้าไปมีแต่ต้นมะพร้าวมีอะไรนะผมยังจำไม่ได้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงไหนอ่ะ
นะบางคนทวงคุณเทียนนี่ก็ไม่รู้นะพอไปเห็นท่านปั๊บคนเยอะเลยผมก็ไปกราบท่านมีเวลากับภรรยาที่จากไปแล้วเนาะอาจารย์ท่านก็บอกว่าเห็นหน้าปั๊บมาไหว้หลวงปู่ครับมาเรียนธรรมะท่านก็ยกมือท่านก็อย่างเงี้ยยกมือขึ้นแล้วท่านว่าความคิดเหมือนหนูความหูเหมือนแมวคุณพูดภาษาอีสานเนาะความคิดเหมือนหนูความหูเหมือนแมวเพียงพูดเท่านี้ผมก็กราบ3ครั้งผมทราบแล้วภรรยาผมก็รักแล้วอ้าวท่านให้ธรรมะแล้วลูกคนอื่นเขาจะเข้ามาไปเถอะแม่ไปเถอะเอ้ายังไม่ได้คุยท่านไม่ต้องคุยหรอกเพราะว่าคนเต็มอีกไม่ได้ผมก็มาเล่าฟังว่าเธออาจารย์ว่าอาจารย์รู้ว่าอาจารย์พูดว่าไงรู้ท่านพูดภาษาอีสานว่าความคิดเหมือนหนูความหูเหมือนแมวตีความใช่ครับผมเลยต่อความให้ท่านต่อในใจผมต่อได้เลยว่าความคิดเหมือนหนูความรู้เหมือนแมวเมื่อหนูมาล้ำแถวก็ให้แมวตกครบกินนะผมโตหมายความยังไงก็หมายความคิดของเราเนี่ยมันก็วิ่งไปวิ่งมามันตายได้นะมันก็เหมือนหนูแล้วความเราก็รู้จ้องมองดูมันรู้ตามมันคุณจะตามมันไปทั้งวันมันก็วิ่งแม่มันอยู่ทั้งวันเนี่ยนะคุณก็เมื่อหนูมันล้ำแถวเกินไปมันก็พาหัวข้อมันก็จับปุ๊บเลยจับปุ๊บแล้วกินมันก็หยุดมันก็จบแค่นั้นเลยกิเลสตัณหาเป็นอย่างนี้บอกโอ้ผมเป็นศาสตราจารย์ท่านนี่ก็ว่าเลยนะครับนั่นๆเนี่ยภรรยาได้ยกย่องสามีพึ่งนั่นแหละเพราะว่าความคิดเหมือนหนูความรู้แมวเมื่อหนูมาล้ำแถวให้แมวตกครบกินก็เหมือนกับสีปราดลูกชายของพระโหสูตรใช่ไหมลูกแฝดของที่แต่งงานอันใดย้ำแก่แม่มองไม้ยุงเหลือบหรือลิ้นพลายหลอบกล้ำต่อไม่ได้อีกเลยดินะท่านพระครูใหญ่ประจำสำนักพนารายอะทำไงก็คิดไม่ออกคิดเลยไม่ออกที่ปราดอายุ11-12ปีเข้าไปอ่านเอ้ามาหลายวันก็ยังเห็นอยู่แค่นี้นะมันทำไมพ่อกูดีโง่แท้ขึ้นมาเลยนะเมื่อกี้ได้ว่าไงนะเขาบอกว่าที่เริ่มต้นจากไอ้ที่พ่อเขาเขียนไว้อ่ะว่าไงผมเริ่มต้นว่าไงเมื่อกี้เนี่ยน้ำอะไรน้ำแก้มน้ำแก้มนะครับไม่ใช่ไอ้อันใดย้ำแก้มแม่มองไม้ยุงเหลือบหรือลิ้นพลายรอบกล้ำผีวชนแต่จะกลายอย่างยากใครจะอาจให้ช้ำชอกเนื้อเรียมสงวนโอ้โหพนารายมาอ่านเถอะเฮ้ยสุดยอดเว้ยใครเขียนเนี่ยบอกไอ้สีปราดไอ้ขี้ดื้อนั่นเหรอบอกมาเนี่ยเดี๋ยวมาเนี่ยเธอหมายความว่ายังไงวะอ้าวก็เลยบอกว่าไอ้สองพยงพยางแรกนะครับว่าไงนะพยงแรกว่าไงนะว่าไงอันใดย้ำแก้แม่มองหมาเนี่ยใครหนออะไรหนอมาหยิบแก้มนางเนี่ยนะยังไม่เหมือนดุงเหลือบนี่มันใกล้ไม่ได้เลยพวกสนมอ่ะพวกสนมมเหสีของท่านน่ะยุงเหลือบมาไม่ใกล้เลยราชวรบก็มาไม่ใกล้เลยพระองค์ก็หวงอยู่แต่พระองค์นั่นแหละนะผีวชนแต่จะกล้าอย่างเงี้ยคนธรรมดาจะเข้ามาได้ยังไงเราไม่กินนะคนธรรมดาจะไม่หายสนมนมนางมเหสีเยอะได้ยังไงผีวชนแต่จะกล้าอย่างยากใครจะอาจให้ช้ำชอกเนื้อใครจะมาทำให้แก้มนางถ้าไม่ใช่มหากษัตริย์เองอ่ะครับครับท่านเองเป็นสีปราดเลยเห็นไหมได้ตั้งชื่อได้รับฉายานี้มาอันใดย้ำแก้มแม่มองไม้ไอ้ผมเนี่ยเวลาผมอ่านมันก็ดีเดี๋ยวผมจะแปลงออกมาเป็นภาษาให้เข้าใจแล้วเวลาผมไปหาเสียงเนี่ยเป็นอาจารย์ใน32อำเภอเนี่ยหาเสียงพูดหมดจนหมดลูกศิษย์ลูกหาทั่วบ้านทั่วเมืองเลยผู้พิพากษาอัยการในตำรวจผู้ราชการจังหวัดในอำเภอตำรวจแล้วลูกศิษย์ลูกหาครูบาอาจารย์รู้ผมหมดโคราชผมไม่ต้องใช้เงินแต่ผมชนะที่1แล้วก็ที่2ที่3ลดมาเรื่อยๆอยู่ผมชนะอยู่2วันเป็นสว.อยู่2วันเป็นแค่ได้เข้าเอา8คนอยู่ที่8อยู่ๆนะวันที่3ตกมาอยู่ที่10เฮ้ยอะไรเกิดขึ้น
ผมก็มาคิดถึงโครงนั้นโอ้ผมเขียนจดหมายเลยการเลือกตั้งคราวนี้มีผู้สมัครสมาชิก54คนโคตรโกงที่สุดที่ได้มาเนี่ยซื้อเสียงมากที่สุดแจกโต๊ะแจกที่สุดมีหลักฐานมีพยานพร้อมขอให้มีการเลือกตั้งใหม่เพราะความสุจริตที่ยังทำตามกฎหมายลูกเป็นไปไม่ได้ผมเขียนเสร็จในเมื่อผมเป็นครูธรรมดาเนาะคนสมัครก็มีพลเอกพลเอกปัญญาสิงห์ศักดาก็เป็น1ใน5เสือพลเอกนายแพทย์จักราวบุตรพลโทเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเศรษฐีผู้ว่ารองผู้ว่าผมเขียนเสร็จแล้วให้รองผู้ว่าอุบลพิมพ์แล้วผมก็เอาใส่มือทหารมาทำเป็นในพลใหญ่แจกให้หมดมันแจกทั่วโคราชเลยเพราะผมไก่เองก็ได้กูข้าวที่ว่าตัวคนไม่มีพวกเราเป็นมีไม่มีป้องกันเขาแจกทางกกต.ก็เดือดร้อนที่อ้าวเก็บขี้โกงใหญ่ไว้3คนไอ้ที่ขี้โกงที่เหลือ5คนก็ให้เลือกตั้งใหม่ก็เลยมาสมัคร51คนผมเลยนะผมใช้สูตรเลยนะสูตรผมคราวนี้ต้องสู้ผมเข้าใจว่ามันมีอยู่ศัพท์หนึ่งที่เขาเราเรียนในโครงโลกนิติโลกมีความรู้ดังสัพพัญญูผีบ่มีคนชูห่อนขึ้นผมโออะไรต่อระบุนว่าหัวแหวนเท่าตราชูงามเด่นพี่บ่มีทองหลับพื้นหอนแก้วมีสีโอ้ผมเนี่ยมีความรู้นะมีความรู้ทีเดียวล่ะเป็นพ่อหูสูที่รู้เป็นศาสตราจารย์แล้วนี่มีความรู้ดังสัพพัญญูพี่บ่มีคนชูเนี่ยมันไม่มีคนชูจะขึ้นได้ยังไงอ่ะฮะแล้วทำยังไงมีคนชูผมก็หลับตาโอ้ผมก็ได้สมการเนี่ยสมการตัวหนึ่งผมใส่ซุ่มเลยซุ่มเนี่ยซัพพอร์ตเต็ดใบมาดมวลชนสนับสนุนผมอยู่ผมถูกโกงอ่ะเพราะนายตำรวจ76อำเภอแถวพี่ไม้เนี่ยนายตำรวจก็ลูกศิษย์นายอำเภอก็ลูกศิษย์บอกว่าอาจารย์ได้เรียบร้อยแล้วนับคะแนนแล้วแล้วมันเก็บไว้1คืนมันส่งจากศรีดาอำเภอศรีดามาโคราชเนี่ยทำไมคะแนนมันเปลี่ยนแปลงขนาดนี้เขาบอกอาจารย์ได้แล้วผมก็ดีอกดีใจผมเอาผมก็เลยปกตก็เห็นด้วยเนี่ยให้เลือกตั้งใหม่5ตำแหน่งผมก็ได้สูตรนี้อาจารย์สูตรเก่าเลยนะอาจารย์สูตรเก่าคือว่าซุ่มสปอร์ตติดใบมาร์ตนะโอ้คนเราจะก้าวหน้าได้เนี่ยต้องเจริญเติบโตโดยชนชั้นต้องรักผมนี่อาจจะมีเศรษฐีอาจจะมีพรรคการเมืองหลายพรรคสกัดกั้นผมอยู่ผมตัดสินใจนะอาจารย์เขียนจดหมายฉบับหนึ่งพูดตรงๆเลยถึงท่านสุวัตนิพตะพัดลบเป็นหัวหน้าพรรคคุมพื้นที่เนาะท่านหัวหน้าพรรคที่เคารพผมเป็นอาจารย์ประพฤติดีปฏิบัติชอบมาตลอดผมได้คะแนนสูงสุดจะตกมาผมขอกรุณาให้ท่านเปิดหน้าต่างเปิดประตูช่วยให้ชาวโคราชมีสวที่ไม่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองใดเป็นไม่ใช่เป็นผู้ร้ายขอกรุณาช่วยผมสักครั้งผมจะเป็นสวจังหวัดนครราชสีมาที่ดีเชื่อไหมฮะปิ้งท่านเลยนะยังไม่ได้คุยกับปัจจุบันนี้ยังไม่ได้คุยกับท่านแต่จดหมายฉบับนี้ถึงท่านและวันหนึ่งก็เศรษฐีโคราชผู้รับเหมาก่อสร้างเป็นลูกเมืองท่านมาหาผมท่านอาจารย์ผมขอเชิญท่านมานั่งร้านผมผมจะดูแล3อำเภอให้ท่านอาจารย์ผมดูแลให้ท่านตามคำสั่งของนายนี่ผมยังเป็นหนี้บุญคุณท่านสุวัฒน์ผมยังไม่เคยพูดกับท่านเลยแม้ปัจจุบันนี้ก็ยังไม่พูดแล้วอันที่สองไอ้สินแซที่เป็นเจ้าของไอ้หัวหน้ามูลนิธิหัวหน้ามูลเท่าแก่ผมก็สืบไปถึงมาผมสอนลูกสาวเขานี่ลูกสาวท่านไปเรียนเมืองนอกลูกสาวท่านเนี่ยผมเข้าไปเลยเคาะประตูเลยไปหาท่านท่านครับผมเป็นชินแซเป็นอาจารย์ของลูกสาวท่านลูกสาวท่านไปต่างประเทศ
ผมมาฝากเนื้อฝากตัวผมเบอร์11ครับผมชนะแล้วผมแพ้ผมมาขอให้ท่านโปรดได้ช่วยด้วยผมเหรออ๋อคุยกันพูดไทยไม่ชัดเท่าไหร่นะตั้งหน่อยก็โพโทกิ้งก็คือโพไปก็ทำเป็นประธานมูลนิธิพวกตึงอะไรไปหมดอยู่แล้วนะนี่เนี่ยเรียบร้อยแล้วใช่ไหมนี่เราบอกว่าดูแลแล้วไปหาคนหนึ่งเป็นคนมีอิทธิพลมากที่สุดคนหนึ่งเป็นคนซื้อของเก่าเป็นเท่าแก่พวกรถเก่าสินก็เลยเก่าของจังเลยของมันเดินตึ้งเลยไม่มีใครเขาพบได้คนเนี้ยนะผมก็ไปอ้อนวอนขอพบผมจะมากราบท่านท่านเขาก็ส่งสัญญาณไปเพราะผมไม่ยอมหนีนี่จะพบให้ได้ท่านก็บอก ชื่ออะไรเป็นใครผมบอกคนศาสตราจารย์นู้นนะถ้าจะมากราบท่านพาท่านเข้ามาแต่ให้มาคนเดียวนะไอ้ย่ะเข้าไปแบบเข้าไปในถ้ำเลยท่านไอ้ของโบราณท่านเนี่ยนะท่านจะเป็นพลอยซึกลับซับซ้อนมากเป็นเหมือนกับไอ้เล็บคุดนะทางโค้งไปมันบางทีไปอยู่ใต้ก้อนหินท่านนั่นนะแต่อยู่ใต้ที่ซับซ้อนท่านไปนั่งเพราะเขาไปถึงที่นั่งขมำโอ้ยใหญ่โตมากผมกราบเลยนะผมศาสตราจารย์ครับผมมาฝากเนื้อฝากตัวครับผมเป็นครูบาอาจารย์แล้วก็สมัครสวแล้วก็ได้คะแนนสูงแล้วตอนหลังมาคะแนนหายหมดผมจึงมาขอกราบขอเป็นสมาชิกขอท่านดูแลผมเฮ้ยลึกมาหรือตัวจริงใช่ไหมเนี่ยจริงกอดผมเลยไม่ต้องห่วงว่าช่วยลึกนะแล้วก็เอาน้ำชามาเอาผลไม้ให้เดินทางปลอดภัยดูแลส่งท่านให้ปลอดภัยอัวจะช่วยท่านชนะไหมท่านนี่คนชั้นสูงนะคนที่มีเงินมีอิทธิพลมากที่สุดอัยการในภาคสาไม่ต้องห่วงนะท่านดูแลอยู่แล้วทหารแม่ทัพอะไรท่านดูแลอยู่แล้วสุดท้ายผมก็เลยเอารูปผมเนี่ยปักหัวลงรูปใส่ทึกคุยนะปักหัวลงแล้วค่อยเด็กฟันหน้าเอาขี้ควายถาบ้างพูดเบาๆตรงนี้นะเขาเห็นเฮ้ยแกล้งท่านทำไมขนาดนั้นก็เป็นคนดีนี่ดูที่นั่นอ่ะขี้วัวขี้ควายปะฟันหน้าฟันอะไรต่างๆไอ้ความสงสารเกิดนะแล้วเลือกตั้งที่หนึ่งทุกอำเภอเลยไม่ได้ลงทุนอะไรเลยนะก็เดี๋ยวได้สมการตัวที่สองมาได้เป็นเล็กส์ LEG ก็เอาโครงโลกนิติมาใช้นะมีความรู้ดังสัพพัญญูผีบ่มีคนชูหอนขึ้นประชาชนชูผมอยู่แล้วแต่หัวแหวนเท่าตราชูงามเด่นกับทองไม่มีมันต้องคนชั้นยอดคนที่มีอิทธิพลจริงๆผมก็ไปหายอดอิทธิพลทางการเมืองยอดอิทธิพลทางการค้ายอดอิทธิพลของนักเลงซื้อของเก่านะครับแล้วอะไรเกิดขึ้นเล็กมาจากภาษาเลิฟบายอีลิทกรุ๊ปเป็นที่รักเป็นที่ไว้วางใจของชนชั้นสูงท่านนายกทักษิณท่านนายกยิ่งรักเป็นคนมีความสามารถมากคนดีแต่คนชั้นสูงเขาไม่เอาด้วยเพราะไปรู้เท่าทันกับนายทุนขุนศึกศักดินาเขาจะเอาสมบัติของชนชั้นที่มีไปกระจายให้ประชาชนเอาเงินไปให้หมู่บ้านละ1 ล้านถ้าให้ติดต่อกัน3 ปี 4 ปีนี่นะชาวบ้านก็จะมีเงินประมาณ5 ล้านเป็นธนาคารประจำหมู่บ้านเป็นไมโครแบงค์ชาวบ้านมีเงิน5 ล้านเนี่ยนะบริหารดีๆนะหยิบยืนไปใช้เพื่อการศึกษาของลูกหลานเนี่ยถ้ามันไม่ขี้โกงนะสามารถที่มีธนาคารทุกหมู่บ้านเลยครับรัฐบาลให้เงินทุกวันเนี่ยมันให้เป็นหมู่บ้านเกิน10 ล้านอยู่แล้วปัจจุบันเกือบ20 ล้านพวกนี้มันเป็นรับหมอก่อสร้างกันจริงหมดนะนี่อาจารย์ท
สมการของเก่าเนี่ยมันทำให้ผมเนี่ยได้ชนะอันดับหนึ่งและผลของการชนะอันดับหนึ่งที่ขาวสะอาดแล้วที่ชาวโคราชบอกเอ้ยตั้งแต่เป็นผู้สมัครสวสสมาเนี่ยไอ้นี้ไม่เคยซื้อเสียงเงินก็ไม่มีรถก็เก่าคันหนึ่งเขาจึงเวลาผมไปสมัครเขาจึงดราฟผมเป็นรองประธานวุฒิสภาคนที่สองได้คะแนนสูงสุดเหตุผลที่มาเพราะเราตีโจทย์แตกเลยนะครับตีโจทย์แตกแล้วผมได้กลายเขียนเป็นสมการการบริหารราชการแผ่นดินก้าวเข้าไปสู่ความสำเร็จนะครับอันนี้ก็คงจะน่าจะเป็นเพียวเอเนจีที่มันเกิดขึ้นในทางโลกิยะครับครับครับซึ่งผมก็บอกอาจารย์แล้วว่าอาจารย์เดินสายโลกุตระช่วยเหลือประชาชนมาดูแลความไม่สบายของแต่ละคนความผิดปกติของแต่ละคนให้ปกติเพียงมีความปรารถนาดีมันก็รักษาโรคได้ครึ่งหนึ่งแล้วเนาะยังมีปฏิกิริยาในการช่วยกดสิ่งต่างๆที่รู้เห็นเนี่ยก็ทำให้มีความสุขอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราสนทนาทั้งความจริงและเป็นเรื่องประสบการณ์และทำให้คนเด็กคนหนึ่งถึงเป็นเด็กบ้านนอกอีกคนนึงก็เป็นเด็กบ้านนอกครับผมได้มีประสบการณ์ยืนหยับหำเยี่ยวอยู่เฉยก็เกิดพลังแห่งความรู้ขึ้นมาในขณะที่ตัวเองกำลังเบ่งเยี่ยวอยู่นั่นนะทำให้เกิดบูบเดียวแห่งอริยาบถเปลี่ยนจากตัวไม่รู้เป็นตัวรู้กระบวนการของชีวิตขึ้นมาหลากหลายตั้งแต่การแตกกระจายของจักรวาลตั้งแต่บิ๊กก่อนบิ๊กแบงจนมาถึงดาร์คโฮลจนมาถึงชีวิตของคนในจิตใจของท่านในส่วนที่รู้แต่ถ้าโบท่านรู้คนที่เราไม่เข้าถึงไม่เข้าใจก็จะหาว่าเป็นการคุยเกินความเป็นจริงเมื่อเราไม่สามารถที่จะไปดีเทคความรู้จากอาจารย์กับน้องเขาได้ในประเด็นที่ท่านรู้เราจะไปบอกว่าเขาโกหกหลอกลวงเขาก็ไม่ได้เราโง่เองเราควรจะรู้พยายามที่จะรู้เมื่อกล่าวโดยสรุปท่านที่มีอิทธิพลที่เป็นแบบห้องมังกรที่ผมไปกราบนะถัดจากนั้นมาผมก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมกราบท่านดีอกดีใจมากและไม่นานท่านก็ถูกยิงตายต่อหน้ากองขยะของท่านเพราะถูกกล่าวหาว่าเป็นหัวหน้าใหญ่ในหลายสิ่งหลายอย่างนะครับแต่ผมก็ถือว่าท่านมีบุญคุณที่มีส่วนส่งเสริมลูกชาวไร่ชาวนาบ้านนอกซึ่งเขาเรียกว่าบักลาวเนาะเข้าไปนั่งในสภาหินอ่อนได้อย่างภาคภูมิใจก็ถือว่าท่านมีบุญคุณก็เลยเอาท่านเหล่านั้นมาเป็นครูบาอาจารย์ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาผมจะไม่ดูถูกคนอื่นว่าเขาโง่เราอาจจะโง่เองผมจะไม่ดูถูกเขาบอกว่าไอ้ไม่รู้จริงและผมจะไม่เคยว่าเขาโกหกจนกว่าผมจะเห็นด้วยตัวผมเองว่าเขาโกหกจริงหรือไม่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ฟังมาก็ฟังหูไว้หูสมตามพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้าพุทธาเวิร์สเราต้องมองคนในแง่ดีก่อนมองในแง่บวกแล้วแง่ลบที่เราไม่รู้นั้นถ้าเรารู้เราก็ยิ่งมีศรัทธามากขึ้นนี่ประเด็นหนึ่งที่เราคุยในวันนี้ก็คือคุยเรื่อง pure energy ที่สามารถ apply เข้ามาสู่การปฏิบัติที่เห็นเป็นรูปธรรมและนามธรรมรูปธรรมก็คือท่านอาจารย์ได้สอนได้ละลายนะครับเส้นเอ็นที่ดูเหมือนจะเพี้ยนเพลินไปตามหลักวิชาของท่านนะในร่างกายของผมด้วยจิตอันบริสุทธิ์ที่มีความมุ่งมั่นปรารถนาอยากให้ผมได้ประสบกับภาวะปกติครับนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จะต้องแนะนำคุยกับท่านทั้งหลายที่เป็นผู้ฟังให้รับรู้รับทราบไม่เพียงแต่เท่านั้นก็ยังมีความกระตือร้นที่จะให้นักวิจัยซึ่งหนูวิจัยนั้นได้เรียนปริญญาโทอินเตอร์เนชั่นแนลโปรแกรมจากผมที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่เปิดปริญญาโทปริญญาเอกรัฐประสาทนศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษเปิดได้เพียง2รุ่นและปริญญาโทนั้นเปิดได้เพียงรุ่นเดียวเ
พราะคณาจารย์เราถ้าจะมาทำเรื่องนี้โดยตรงก็ต้องทุ่มเททรัพยากรคนทรัพยากรผู้รู้ความสามารถอีกจำนวนมากมาช่วยกันแล้วถ้ามาจับไอ้ International Program ไอ้โปรแกรมเป็นภาษาไทยก็จะมีครูบาอาจารย์ไม่เพียงพอเพราะเขาแยกรัฐศาสตร์กับรัฐสถาปนศาสตร์ออกจากกันแล้วแต่ละคณะเนี่ยก็ต้องให้มีคณะบริหาร5คนเนาะเป็นฝ่ายบริหารแต่ถ้าอยู่ฝ่ายอังกฤษ5คนฝ่ายภาษาไทย5คนฝ่ายรัฐศาสตร์รัฐศาสตร์ที่5คนฝ่ายการบริหารชุดที่5คนทรัพยากรไม่พอครับท่านผู้บริหารโครงการท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุรพลสุยพรมท่านก็บอกว่าอย่างนี้เราปิดภาษาอังกฤษไปก่อนให้ภาษาอังกฤษจบไปสัก2รุ่นเป็นการทำตามที่อยากจะทำแล้วแล้วก็เป็นพื้นฐานแล้วก็มาแฮนด์โดภาษาไทยเพื่อสามารถที่จะทำให้เราได้ดูแลภาษาที่เป็นของเราแล้วจะมีความเข้าใจในการมาราชกิจซึ่งมีความจำเป็นท่านเรนดราผมมาบริหารเป็นประธานหลักสูตรรัฐศาสตร์ประวัติศาสตร์ภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษก็กำลังจะจบหมดแล้วเธอเป็นหนึ่งในรู้สึกมีกี่คนเรียนครั้งแรกดูมี6คนใช่ไหมทั้งหมดใช่ไหมคะครั้งแรกคือ9คนหรือ8คนมีพระกัมพูชา1เวียดนาม1พม่า3พม่า2คนไทยคนไทย4มีผู้หญิง3พระ8ปรากฏว่าพระองค์หนึ่งท่านดูวัดธรรมกายซึ่งครั้งนั้นก็เจอศึกกับการล้อมวัดของพวกมิจฉาทิฐิ21วันท่านก็ต้องมีอันหยุดไปแล้วไปทำหน้าที่ไปต่างประเทศไปเพราะท่านเก่งภาษาต่างประเทศท่านก็ไม่ได้มาต่อส่วนทางเวียดนามผมหาทุนให้เนาะจ่ายค่าทุนเรียนให้หมดเลยนะทุนท่านเรียนจบเสร็จแล้วก็เกิดปัญหาทางบ้านอาจารย์เสียผู้ปกครองเสียทำนองนี้ท่านก็แม้ได้ทุนก็จริงเรื่องวัดวาก็ลำบากท่านก็เลยต้องเฟ็ดกลับไปอยู่เวียดนามส่วนกัมพูชานั้นยังต่ออยู่ไหมลูกยังต่ออยู่ส่วนกัมพูชายังท่านกลับไปกัมพูชาไปทำวิทยาพลอยู่แต่ที่เหลืออยู่เมืองไทยไอ้สามสาวเนี่ยสามสาวใช่ไหมลูกสามก็จบทุกคนแล้วแล้วก็หนึ่งในผู้จบก็คือคุณสายหยุดเนี่ยนะครับได้เขียนภาษาอังกฤษเป็น management effectiveness of energy for health care and environment research center นี่ก็เป็นทำการวิจัยศูนย์พลังงานศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนี่ก็ทำขึ้นเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ยังจะทำหน้าที่วิจารณ์ต่อไปแล้วก็แนะนำให้เธอเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะดราฟมาแล้วก็จะช่วยตรวจให้แล้วก็จะส่งไปลงสกอปัสเพื่อจะเผยแพร่แนวความคิดนี้เป็นชิ้นภาษาอังกฤษต่างประเทศเป็นรูปธรรมขึ้นนะครับวันนี้ก็มาเยี่ยมก็มาดูแลผมด้วยนะแล้วก็มาเยี่ยมด้วยแล้วก็มาปรึกษาหารือกันในสิ่งที่ท่านรู้เรารู้เพื่อมาผสมกลมกลืนให้เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องทั้งหลายเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ท่านบอกว่าเป็นnew normal เนาะครับเป็น new normal เป็นวิถีชีวิตใหม่ในศตวรรษที่21นี้ซึ่งคิดว่าถ้าหากว่าเราเข้าใจซึ้งถึง pure energy แล้วเนี่ยเราก็คงจะปลดปล่อยตัวเองออกจากความเป็นคนติดยารักษาโรคและกลัวตายต่างๆเนี่ยก็นำไปสู่วิถีชีวิตที่สะอาดผ่องใสด้วยหัวใจที่มีพลังงานบริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวถูกนำมาใช้เป็นประโยชน์เหมือนกับเราเอาพลังน้ำมาเป็นพลังงานไฟฟ้าเรามีน้ำเต็มไปหมดแต่เราไม่มีปัญญาเขาเอามาใช้ใช่ไหมฮะเราสามารถที่จะกั้นเขื่อนขึ้นมาก็เอาพลังวอเตอร์เนี่ยไปเป็นพลังงานไฟฟ้าถ้าเราฉลาดกันไปอีกเราก็อาจแผ่นน้ำที่มีอยู่นี้แล้วก็สามารถวางไอ้เขาเรียกวางสายวางอะไรเพื่อจะเป็นพลังงานทางแสงแดดออกจากทะเลนำไปใช้เป็นประโยชน์มหาศาลถูกและประหยัดถ้ามีสมองพวกเราคิดในระดับนั้นนะยังแม่น้ำที่ท
ที่ที่เป็นโคราชนี่นะไอ้เขื่อนลำตะคองนี่นะเราแปลงสักส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นพลังงานแสงพระอาทิตย์เนี่ยตั้งขึ้นบนน้ำเนี่ยก็สามารถใช้ได้มากมายไกลพื้นที่กว้างใหญ่ครับและสามารถใช้หลังคาทุกหลังคามหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยนี้เป็นพลังงานแสงอาทิตย์เราก็สามารถเซฟพลังงานแสงอาทิตย์ได้แต่เราเห็นเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากเห็นเรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเห็นของละเอียดที่สามารถทำได้ก็สู้ของหยาบที่ทำได้ที่คำเห็นไม่ได้ซึ่งตรงกันกับที่อาจารย์น้อยท่านได้พูดว่าเราติดยึดอยู่กับการไหลไปตามธรรมชาติติดลมหายใจวันๆและไม่เคยคิดที่จะนำเอาพลังงานจากการหายใจนั้นมาใช้เป็นประโยชน์เพื่อสร้างPure Energy ซึ่งมีอยู่แล้วอาจารย์เกษรนั้นเป็นประธานได้เสนอหลักการและวิชาการนี้มาตลอดด้วยการดูแลคนที่ผิดปกติทั้งสภาวะทางจิตทางใจไม่เพียงแต่เท่านั้นนะครับบางทีคนที่บูชาอุปปาติกะที่นาคาทั้งหลายมาพูดภาษาแปลกๆอะไรกับท่านเนี่ยท่านก็รู้ว่าคนนั้นเป็นใครมีสมุฏฐานจากจิตอ่อนที่ยึดถือหรือเกิดขึ้นจากประสบการณ์จริงถ้าอะไรที่เป็นของจริงมีวิญญาณของอุปปาติกะเข้ามายึดครองอยู่ท่านก็คุยปรึกษาหารือขอให้ถอยออกไปนะอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับท่านรู้แต่บางคนเราก็ไม่รู้นะนี่ก็เป็นประเด็นที่ที่เป็นความลึกลับซับซ้อนของแต่ละท่านนะครับโอเคเอาล่ะทีนี้ขออนุญาตสรุปท่านที่อยู่หน้าจอที่เราครับวันนี้มาเยี่ยมเยือนท่านศาสตราจารย์ดร.บุญทันดอกไทยสมทุกครั้งที่ผมมาที่นี่หลายท่านคงจะรู้ว่าท่านให้อะไรหลายอย่างทีเดียวนะครับผมบอกว่านี่คือปูชนียบุคคลท่านก็82 83ไปแล้วนะแล้วพอเวลาต่อๆไปท่านมีภารกิจหลักอีกมันไม่ใช่ว่าจะเป็นคนที่มีอายุสูงวัยที่ไม่ได้ใช้อะไรท่านใช้สติปัญญาใช้ความคิดทุกครั้งที่มาที่นี่ท่านก็ตรวจหนังสือเต็มกล่องเดียวเอาเหอะอย่างไรก็ตามที่ก็ทำไปด้วยอะไรต่างๆทำไปด้วยก็สื่อสารงานไปด้วยในเวลาเดียวกันประโยชน์ที่ได้รับนะวันนี้โดยทั่วไปแล้วก็เวอร์ไวเวฟนะก็ยินดีด้วยฮะที่ได้อย่างน้อยสุดพอเราจะค่อยก็ได้มาอะไรรักษาไว้ซึ่งปูชนียบุคคลท่านมีประสบการณ์ตรงเยอะแยะก็อยากจะฝากหลายท่านคิดให้เป็นนะฮะเพราะว่าบางทีเราคุยกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราจะรวบรัดจนเกินไปบอกให้ท่านออกมาเนี่ยอย่างเช่นผมฟังท่านตลอดเลยแม้ว่าผมจะทำยังไงก็ตามทุกเม็ดสรุปความว่าบรรยากาศตรงนี้สถานการณ์สิ่งนี้เหตุการณ์ชนี้จะเป็นการบ้านการเมืองแล้วก็พูดจาท่านก็ตักเตือนลูกหลานทุกคนแหละแม้ว่าท่านจะใช้ภาษาที่ค่อนข้างจะดูเด็ดเผ็ดมันบ้างเอาเถอะท่านอีกหน่อยท่านก็ยังอยู่ยังไม่นานหรอกจะรักษาไว้นานๆอะไรกันนะถ้าทำได้รวมทั้งรัฐบาลด้วยนะและที่สุดแล้วก็มองไกลไปอีกทีหนึ่งเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลอยู่ในเรื่องของพิวเนจี้ก็พยายามที่จะผลักดันลูกศิษย์ลูกหาที่จะทำงานชนิดนี้ครับศูนย์นานาชาติให้จนได้ซึ่งก็ไปในสเต็ปสองสเต็ปและอีกอย่างเมื่อกี้นี่ใช้ว่าสกอร่าอะไรนะสกอร์ปัตใช่ไหมอันนี้ก็อีกสเต็ปหนึ่งในการที่จะเอาเนื้อหาพิวเนจี้เนี่ยมันคืออะไรมันเกิดจากไหนแล้วมันอยู่ในศอกหรืออะไรตรงนั้นนะฮะลุงอ๋อยต้องออกมาเล่าให้กับเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษแปลไปโดยมีท่านศาสตราจารย์ดร.บุญทันดอกไทยสมจะได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงปรับแก้เพื่อที่จะให้สิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยในเรื่องของเทคโนโลยีนี่ for healthcare ของมนุษย์ในโลกใบนี้เชื่อเป็นเช่นนั้นครับผมก็ถือโอกาสนี้ครับกล่าวลาท่านเลยไหมครับผมมีคำสุดท้ายนะอาจารย์ครับผมบอกว่ารักกันไว้เถิดเนี่ยจะเกิดผลเนี่ยนะถึงรักกันจะประดีประดนยังไงก็เกิดผลอยู่ตลอดเวลาแต่ที่สำคัญที่สุดช่วยเหลือกันตอนเป็นรักกันตอนเป็นดูแลกันจนตอนเป็นคือมีชีวิตอยู่ดีกว่าให้น้ำเย็นตอนปลายโอเคเข้าใจครับน้ำหยอดมือเราจะไปรักกันตอนที่ให้น้ำเย็นใส่มือเขาตอนปลายมันไร้สาระแล้วนะครับรักกันช่วยเหลือกันตอนเป็นดีกว่าการให้น้ำเย็นตอนปลายครอบครัวทุกครอบครัวครูบาอาจารย์ทุกคนก็ต้องให้ความรักความปรารถนาดีต่อกันครับ
อภัยซึ่งกันและกันรวมทั้งรัฐบาลคุณพลเอกประยุทธ์นะจันโอชาคณะรัฐมนตรีผู้แทนราษฎรต้องให้ความรักกับประชาชนด้วยการรู้จักก็คือว่าพอประมาณรู้จักการให้อภัยรู้จักมองลูกคนอื่นเสมือนลูกหลานตัวเองศาสนาพุทธ loving kindness ศาสนาคริสต์ love nobody loves us nobody loves you come to see us you love you ไม่มีใครรักท่านท่านก็มาหาเรา if you splash on my left นะถ้าคุณตบหน้าซ้ายคุณถ้าไม่พอใจก็ please นะ splash on my right cheek เนาะแก้มทางขวาหมายความว่า we are universal citizen เราเป็นประชากรโลก we are brotherhood และศาสนามุสลิมก็บอกชัดเจนนะให้อาหารให้เครื่องนุ่งห่มให้ยารักษาโรคต่อคนใช้คนด้อยโอกาสเสมือนกับการให้อาภรณ์ให้อาหารให้เครื่องนุ่งห่มแก่เราเองครับเราบริโภคอย่างไรเราทางไหนก็ต้องให้คนยากจนได้รับจากเราอย่างนั้นนี่คือคำสอนของศาสดาที่สอนมาเป็นพันๆปีทุกฝ่ายแน่นอนต้องนำหลักการพุทธหลักการคริสต์อิสลามซิกฮินดูหรือพราหมณ์ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมได้สร้างกันนี่คือวิถีชีวิตของคนที่เข้าใจคำว่าสายทานของวัฒนธรรมโลกเนี่ยมีอยู่6สายทานมีอยู่6แม่น้ำที่ยิ่งใหญ่น้ำใจที่ยิ่งใหญ่น้ำใจที่ให้อภัยที่ยิ่งใหญ่น้ำใจแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่มีอยู่เพียงคำเดียวคือโคฮิบัชิครับโคฮิบัชินะครับเท่านั้น3อย่างนี้ก็เกิดขึ้น4โอเคของผมนี่เป็น3ก่อนนะ3ส่วนเนี่ยเป็นหลักของวัฒนธรรมสายตะวันออก3อย่างนี้เป็นวัฒนธรรมตะวันออกตะวันตกเช่น3อย่างนี้ก็คือเชื่อในธรรมชาติเชื่อในธรรมชาติคือเชื่อในpure energy ก็คือโคเนี่ยนะโคมาจากขงจื้ออ๋อโอเคนะฮิก็มาจากฮินดูบูก็มาจากบูดิซึมเอชก็มาจากชินโตครับซีเอชชื่อมาจากคริสเตียนไอมาจากอิสลามมันจะแบ่งแล้วนี่ก็จะแบ่งคนที่เชื่อว่าพิโอนิจีนี้เป็นธรรมชาติก็มีพุทธชินโตของจื้ออ๋อทางตะวันออกแต่ถ้าว่าเชื่อในพระเจ้าคือพิโอนิจีก็คือคริสตังนะครับฮินดูนั้นตะวันออกนะคริสตังนั่นที่กินตะวันออกทั้งหมดนั่นแหละแล้วก็อิสลามอิสลามเห็นไหมอาจารย์โลกนี้มันแบบพี่น้องอ้วนเขาบอกว่าเส้นตรงที่มันนอนในแนวราบเนี่ยคนมันติดอยู่กับคำพูดไงคำพูดของ6สายทานของศาสนานี้แต่ถ้ามองดูซึ่งถ้ามองอยู่แนวขวางเนี่ยก็คืองามความดีใช่ไหมครับสิ่งในสิ่งเดียวกันผมจึงรวบรวมขบวนการของจักรวาลนี้มาอยู่ในคำว่าโคฮิบัชิครับนะครับส่วนทางฝั่งผมจะนี่นะครับว่า1ทุกชีวิตมีค่าเท่ากันครับทั้งหมดรวมเลยก็คือสาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธครับเสมไอ้ทิ้งโซ่โบนะคือนั่นนะครับเพราะนั้นเราอยู่ในโลกเดียวกันนะครับวันนี้เราได้
คำว่าเพียวดีจีครับครับโอเคจบนะขอบคุณครับขอบคุณมากครับท่านศาสตราจารย์ดร.ดุลทันดอกไผ่สงครับขอบูชาท่านอีกครั้งนึงเป็นครั้งที่155ครับผม